بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين تنمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى تندي ทำการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายของบาปที่มีต่อหัวใจนะความอันตรายของบาปที่มีต่อหัวใจการทำมะซียัตการทำบาปเนี่ยจะมีผลกับหัวใจโดยตรงนะแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับท่านอิมามอิบนุอัตตัยละได้ทำการบอกทางแก้เอาไว้นะครับแล้วก็บอกอันตรายของบาปเอาไว้เพื่อเราจะได้ทำการระมัดระวังนะท่านอิมามอิบนุอัตตัยละท่านได้กล่าวว่าวะอัลลัมอันนะฮูإذا كان لك وكيل يحاسب نفسه ويحققها فأنت تحاسبه لمحاسبته نفسه وإن كان وكيلا غير محقق محقق تتوقف بتوان لنفسه فأنت تحاسبه وتحققهوتبالغ في مسابحته واعلم ท่านจงรู้เถิดไอ้วะอัลลัมอันตะท่านจงรู้เถิดอันนะฮูอิซากานะวะอิซากานะละกะวะกีลเมื่อมีวะกีลผู้ที่ท่านได้ทำการมอบหมายเมื่อท่านนั้นมีวะกีลผู้ที่ท่านเนี่ยทำการมอบหมายให้กับเขาในการทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งนะมอบหมายให้เขาไปกระทำซึ่งวะกีลคนนี้เนี่ยในเป็นสิทธิ์ของวะกีลุนยูฮาซิบูนัฟซะฮูเขาได้ทำการตรวจสอบกับตนเองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดว่าภารกิจที่ตนเองได้กระทำนั้นนะมีความบกพร่องอะไรบ้างนะถ้าหากว่ามีความบกพร่องเขาก็จะทำการปรับปรุงเกี่ยวกับภารกิจต่างๆที่เขาได้ถูกมอบหมายให้กระทำวะยุฮักกิกุฮาวะยุฮักกิกุวะกินฮานัฟซะฮูแล้วเขาก็ทำการตรวจสอบตนเองอย่างสม่ำเสมอทำการตรวจสอบอยู่ตลอดนะฮะว่ามีการกระทำอะไรที่มันบกพร่องบ้างมันผิดพลาดบ้างทำการตรวจสอบภารกิจที่ท่านได้ทำการมอบหมายให้พอเวลาเป็นเช่นนั้นเนี่ยฟาอันตะลาตุฮาซิบูฮูแน่นอนฟาโยอิดาท่านก็จะไม่ทำการตรวจสอบเขาละท่านจะไม่ทำการตรวจสอบเขาฟาลาตุฮาซิบูฮูวะกีลท่านจะไม่ทำการตรวจสอบเขาละเวลาเขาทำภารกิจหรือเขาทำภารกิจที่เรามอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ทำการตรวจสอบเขามากมายละนะเพราะอะไรลิมูฮาซาบติฮีนับซะฮูเนื่องจากว่าเขาได้ทำการตรวจสอบนับซะฮูตนเองอย่างสม่ำเสมอนะไม่ทำการตรวจสอบเขาละนะภารกิจที่ท่านได้ทำมานะฉันได้ให้สิ่งตอบแทนแก่ท่านเอาไปเลยนะสิ่งตอบแทนเนี่ยท่านเอาไปได้เลยฉันไม่ทำการตรวจสอบงานที่ท่านได้กระทำละ
พราะว่าฉันรู้อยู่ตลอดว่าท่านเป็นคนที่ชอบตรวจสอบตนเองตรวจสอบงานที่ตัวเองทำนะพอเวลารู้ว่าสิ่งใดที่มีความบกพร่องเนี่ยก็อย่าทำการปรับปรุงแก้ไขทันทีเราก็ไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากมายนะว่าอิงกานะวะกีลันว่าอิงกานะวะกีลันغير محقق غير محقق หากว่าเขาเนี่ยเป็นวะกีลเป็นผู้ที่ถูกมอบหมาย غير محقق غير محقق ที่ไม่ทำการตรวจสอบตนเอง غير محقق لنفسه หากว่าเขาเนี่ยเป็นวะกีลเป็นผู้ที่เราทำการมอบหมายซึ่งเขาผู้นั้นเนี่ยร้อยระมูฮากิกิลนับซีฮีเขาไม่ทำการตรวจสอบตนเองเลยทำภารกิจที่เราทำการมอบหมายเนี่ยเขาก็ทำแล้วก็ไม่สนใจแล้วว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นมีความบกพร่องหรือเปล่ามีความผิดพลาดหรือเปล่าต้องปรับปรุงอะไรอีกหรือเปล่าเขาไม่สนใจแล้วนะฮะฟาอันตะตุฮาซิบูฮูนี่จะว่าอินแน่นอนท่านก็จะทำการตรวจสอบเขานะทำการตรวจสอบเขาว่าตัวฮักกิกูฮูขอหมายด้วยกันท่านจะทำการตรวจสอบเขาอย่าเข้มงวดเลยว่าเป็นไงบ้างภาษีทำไปในบัญชีเอามาสินะมีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างนะในงานที่ทำมีข้อบกพร่องอะไรบ้างเราก็ทำการตรวจสอบนะอย่างเข้มงวดเลยนะเพราะเขาไม่ค่อยตรวจสอบตัวเองเท่าไหร่นะฉันได้ฉันนั้นนะว่าตัวบาลิกูฟีมุฮาซาบะติฮิและท่านเนี่ยทำการตูบาลิกทำการเข้มงวดตูบาลิกเนี่ยทำการเข้มงวดฟีมูฮาซาบะติฮีในการตรวจสอบเขาฟีมูฮาซาบะติฮีอัลวะกีลนะฮะทำการตรวจสอบเขาอย่างเข้มงวดทันทีเลยเราก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าเราได้ทำการมอบหมายหรือมีลูกจ้างนะให้ทำภารกิจทำงานแล้วเขาก็มันตรวจสอบตนเองในงานที่ตัวเองทำอย่างสม่ำเสมอเราก็จะไม่ทำการตรวจสอบอะไรเขาแล้วเนื่องจากว่าเราไว้ใจเขาแล้วนะฮะเราให้ผลการตอบแทนไปเลยนะท่านอิมามอิบนุอัตออิลลาห์ต้องการที่จะทำการเปรียบเทียบให้เราเนี่ยได้ตระหนักนะครับว่าวะอะลาฮาซาวะอะลาฮาซาฮะซัลมัซกูรบนสิ่งดังกล่าวนี้นะไอ้ว่าอิงจไรนาอัลลาฮ์ฮะหากว่าเราได้ดำเนินบนสิ่งดังกล่าวนี้ยอมรับบนสิ่งดังกล่าวนี้นะว่าคนที่เราทำการมอบหมายนะแล้วเขาตรวจสอบตนเองเป็นประจำเราจะไม่ทำการตรวจสอบเขาอะไรมากมายนะส่วนคนที่ทำการเรามอบหมายแล้วไม่ค่อยตรวจสอบตนเองเราก็จะเข้มงวดในการตรวจสอบเขาอย่างละเอียดเมื่อเขาทำการส่งงานมายัมบากีเลกะสมควรแก่ท่านนะยัมบากีละกะสมควรแก่ท่านอันตะอัยยะกูนะอามะลุกะกุลลุฮูลิลลาฮิตะอาลาสมควรแก่ท่านอัยยะกูนะอามะลุกะวะอามันของท่านเนี่ยกุลลุฮูกุลลุอามะลิกะทั้งหมดอามันของท่านเนี่ยลิลลาฮิตะอาลาจะต้องทำอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป็นประการแรกเลยที่เราต้องทำการตรวจสอบก่อนนะทำการตรวจสอบก่อนนะเพราะว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทำการสอบสวนเรานะในโลกดุนยาแห่งนี้เราถือว่าเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาปฏิบัติบทบัญญัติต่างๆของพระองค์เราเปรียบเสมือนกับผู้ถูกมอบหมายจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาทำภารกิจให้มาทำภารกิจเพราะฉะนั้นเราต้องทำการตรวจสอบตนเองก่อนว่าภารกิจของเราอิบรัตของเรางานศาสนาของเราลิลลาฮิตะอาลาหรือเปล่าถ้าลิลลาฮิตะอาลาลงมือทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิบาดัตเรื่องภารกิจของศาสนาเรื่องของการพูดเรื่องของการสอนเรื่องอะไรก็ตามทำการตรวจสอบตัวเองก่อนว่าฉันนี่อิคลาสต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไหมถ้าอิคลาสต่ออัลเลาะห์ตะอาลาพูดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าก่อนที่จะพูดเนี่ยเรายังมีความอิคลาสพูดเพื่อใจคนอื่นยกย่องคนอื่นยอมรับอย่าเพิ่งพูดบางทีเรามีของดีอัลเลาะห์ตะอาลาให้เกิดขึ้นแก่เรานะเวลาเราจะพูดออกไป
ในเนียมที่อัลลอฮฺตาลาให้เช่นอัลลอฮฺตาลาเนี่ยให้ฉันเนี่ยสำกลมัตตหยุดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออัลลอฮฺตาลาให้ฉันอย่างนั้นให้ฉันอย่างนี้นะทำการตรวจสอบหัวใจตัวเองก่อนว่าที่เราพูดไปเนี่ยเพื่อต้องการที่จะบอกเนียมที่อัลลอฮฺให้คนอื่นทราบหรือต้องการจะอวดตนเองให้คนอื่นยกย่องยอมรับเรานะถ้าหากว่าสิ่งที่เราจะพูดไปเพื่อให้คนอื่นยกย่องว่าเราเป็นคนที่พิเศษนะฮะเราเป็นคนพิเศษเป็นคนที่นับถือคนจะได้ยกย่องห้ามพูดเพราะว่าเจตนาตั้งใจไม่ค่อยดีแล้วนะหยุดพูดก่อนจนกระทั่งว่าเจตนาใจดีเมื่อปรับเนียดให้ดีแล้วทำการพูดได้เพื่อจะอิซฮารนิอามะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะได้ผลบุญงานอื่นๆก็ตามที่เราจะทำเนี่ยต้องเช็คเนียดก่อนถ้าเนียดเราไม่ดีต้องปรับตอนนั้นเลยแล้วก็ลงมือทำนะวันเกียร์มัดเนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็จะไม่ทำการสอบสวนอะไรมากมายนะไม่ว่างานอะไรก็ตามเราต้องเช็คก่อนต้องมุฮาซะบะตนเองเสียก่อนนะครับต้องมุฮาซะบะตัวเองเสียก่อนสิ่งที่สำคัญมากนะครับพระอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะวันตังซุรนัฟซุมมาตะกัดดะมัตลิกัดมาคัดดะมัตลิกัดินมาคัดดะมัตลิกัดินโอบรรดาผู้มีอีหม่านทั้งหลายพวกเจ้าจงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์และชีวิตหนึ่งจงทำการพิจารณานะสิ่งที่ได้ลงมือกระทำสิ่งที่ก้าวไปกระทำลงมือกระทำลีกอเดนสำหรับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือเรียกวันเกียร์มาต้องทำการตรวจสอบตัวเองซะก่อนนะฮะนี่คือประการแรกวะลาตะรอและท่านเนี่ยอย่าเห็นท่านเนี่ยวะลาตะรอท่านเนี่ยอย่าเห็นอันนะกะตัฟอลูฟิอัลันว่าท่านนั้นได้กระทำสิ่งหนึ่งท่านได้กระทำสิ่งหนึ่งวัลลอฮุตะอาลาลายุฮาซิบุกะบอลฮันในสภาพที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นเนี่ยจะไม่สอบสวนท่านจะไม่สอบสวนท่านนะวะลายุฮากิกุฮาวะลายุฮากิกุฮาความหมายเดียวกันท่านกระทำสิ่งหนึ่งเนี่ยท่านอย่าคิดนะท่านอย่าเห็นท่านอย่าคิดนะวะลาตะรอเนี่ยท่านอย่าเห็นในหัวใจของท่านหรืออย่าคิดในหัวใจของท่านว่าท่านกระทำสิ่งหนึ่งแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่สอบสวนท่านท่านอย่าคิดอย่างนั้นนะทุกการกระทำอัลลอฮ์ตะอาลาจะทำการสอบสวนท่านทั้งหมดเลยนะฮะสอบสวนท่านทั้งหมดเลยสอบสวนเจตนาของเราว่าเราทำไปในอิคลาสต่ออัลลอฮ์ตะอาลาหรือไม่นะเพราะว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยจะมี4บุคคลด้วยกันที่ถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นอย่างน้อยนะซึ่งเขาไม่ทำการตรวจสอบตนเองก่อนเลยในการที่เขาได้ลงมือกระทำบุคคลแรกก็คือผู้ที่ตายชะฮีดผู้ที่ตายในสงครามสรภูมินะเขาตายไปนะด้วยเขาอ้างว่าเขาตายไปเพื่อจะชะฮีดอัลลอฮ์ในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าเขานี่โกหกเขาออกรบเพื่อที่จะให้คนอื่นกล่าวขานว่าเป็นวีรบุรุษเป็นคนมีความกล้าหาญอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งมันกัดโยนลงไปในไฟนรกนะอีกบุคคลหนึ่งเป็นคนกอรีนักอ่านอัลกุรอานนะนักอ่านกุรอานแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ร่ำเรียนในชาวความรู้มีความรู้นะเขาก็ไปบอกนะเขาทำเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาทำการสอนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ตะอาลาไปหกกลมเขาว่าเขาเป็นคนที่โกหกเนื่องจากว่าเขาเป็นนักกอรีเพื่อจะให้คนอื่นกล่าวขานว่าเขาเป็นนักกอรีนักอ่านเขาร่ำเรียนวิชาความรู้ร่ำเรียนและก็สอนวิชาความรู้เพื่อจะให้คนอื่นเนี่ยกล่าวขานว่าเขาเป็นคนอาเลมเป็นคนที่มีความรู้มันอีกอิคลาสต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่อย่างใดนะอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งมาแล้วก็โยนลงไปในไฟนรกบุคคลที่3เขาทำการบริจาคทำการซะดะเกาะห์นะเป็นคนร่ำรวยมีสิ่งเงินทองนะและเขาบอกว่าทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ตะอาลาตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนโกหกเขาทำการบริจาคไปไม่ใช่อื่นใดเพื่อที่จะให้คนอื่นกล่าวขานว่าเป็นคนมีความใจบุญสุนทานไม่อิคลาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งมาเลกัตเนี่ยโยนลงไปในไฟนรกในขุมนรกนะฮะเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ตรวจสอบตนเองว่าเจตนาตั้งใจที่เขาได้กระทำลงมือกระทำไปเนี่ยนะไม่ว่าออกรบสงครามท
ทำการร่ำเรียนอัลกุรอานทำการศึกษาวิชาความรู้นะและทำการบริจาคไปเนี่ยเขาไม่ตรวจสอบตนเองเลยว่าเจตนาตั้งใจของเขาเนี่ยทำเพื่ออะไรนะแต่เขาทำไปเพื่อนับสู่ตนเองเพื่อจะทำการริยะโอ้อวดวันเกียรติอัลลอฮฺสอบสวนเลยปรากฏว่าสอบไม่ผ่านเพราะไม่มีความอิคลาสต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาสั่งมาแล้วก็ยนต์ลงไปในไฟนรกซึ่งหะดีษบทนี้รายงานท่านอิหม่ามมุสลิมริสซอฮีหนะเพราะฉะนั้นเราต้องพิถีพิถันนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของจิตนาตั้งใจต้องพิถีพิถันในเรื่องของการปฏิบัติอามันให้ถูกต้องอันนี้น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายเนื่องจากว่าคนเราอ่านละหมาดเป็นทำการละหมาดเป็นส่วนใหญ่อ่านละหมาดเป็นทำการละหมาดเป็นนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งตรวจสอบก็คือเจตนาตั้งใจเมื่อเราทำการมุสฮับมุฮัสซาบะตรวจสอบตนเองอย่างสม่ำเสมอว่ามีบกพร่องอะไรบ้างเรื่องของการเนียดมีเรื่องบกพร่องอะไรบ้างในเรื่องของการปฏิบัติอามันอิบาดัตแล้วก็ทำการแก้ไขทำการปรับปรุงทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอตรวจสอบตนเองสอบสวนตนเองก่อนพอแล้ววันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ไม่สอบสวนอะไรมากมายแล้วเพียงแค่ให้มาลาอิกะฮ์มาบอกถึงผลการกระทําหลังจากนั้นเราก็ให้การยอมรับต่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่าฉันกระทําจริงแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่าในวันนี้ข้าอภัยโทษให้แก่เจ้านะมาลาอิกะฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาก็สั่งมาลาอิกะฮ์นําตัวเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาผู้คนทั้งหลายต่างมองกันเหมือนกับว่าเขาไม่มีบาปอะไรเลยนะเลยข้อสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาจริงมีเยอะนั่นแหละแต่ว่าเขาตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดและก็ทำการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดฉันได้ฉันนั้นคนเราถ้าไม่ตรวจสอบตนเองเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยก็จะถูกสอบสวนเนี่ยเยอะมากส่วนเยอะมากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันดานะนัฟซะฮูวะอามิละลิมาบะอ์ดัลเมาตผู้ใดก็ตามที่อัลกัยยิสุรอซูลบอกว่าคนที่มีความฉลาดคนมีความฉลาดนะมันดานะนัฟซะฮูก็คือผู้ที่ทําการมุฮัสซะบะห์ทําการตรวจสอบตนเองวะอามิละลิมาบะอ์ดัลเมาตและเขาก็ปฏิบัติคุณงามความดีที่ประโยชน์หลังจากความตายนะนี่คือคนที่มีความฉลาดคนฉลาดแล้วแหละนะฮะนี่คือคนฉลาดที่แท้จริงวัลอาจีซูคนที่โง่เขลาคนที่อ่อนแอล่ะมันอัตบะนัฟซูฮาวะฮาคนที่เอาตัวของเขาเนี่ยตามอารมณ์ไฟต่ำวะตะมันนะอัลลอฮ์และเขาก็มีความหวังลมลงแรงกับอัลเลาะห์ตะอาลาว่าอัลเลาะห์จะให้สวรรค์กับเขาแต่เขาก็ตามอารมณ์ไฟต่ำตามอารมณ์สูหวังอย่างนี้เขาเรียกหวังลมลงแรงเป็นความหวังของคนที่มีความโง่เขลาวัวปัญญานะคนที่มีความชันฉลาดที่แท้จริงไม่ใช่เป็นคนที่ร่ำเรียนวิชาความรู้เก่งจบสูงๆนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นคนมีความฉลาดจริงๆก็คือคนที่มันตรวจสอบตนเองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและเขาก็ปฏิบัติคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์หลังจากความตายนะเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินตัวเองว่าในวันกิยามะห์เนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะถูกสอบสวนจากอัลเลาะห์ตะอาลามากแค่ไหนนานแค่ไหนก็อยู่ที่โลกดุนยาแห่งนี้ว่าเราเนี่ยทําการตรวจสอบตนเองปรับปรุงตนเองมากน้อยแค่ไหนฉันได้ฉันนั้นนะครับท่านอิหม่ามอิบนุอัตออิลลาห์ท่านได้กล่าวต่อไปว่าวะอิซาวะกอะมินัลอับดิซัมบุนوقع معه ظلمه เมื่อได้เกิดบาปหนึ่งขึ้นแก่เบาอิซาวะกอมินอับดิซัมบุนเมื่อซัมบุนบาปหนึ่งได้เกิดขึ้นนะมินัลอับดิจากเบาวะกอมาฮู ظلمه ยาอิซาแน่นอนก็จะเกิดซุลมะจุดดำที่เป็นความมืดเนี่ยนะฮะที่เป็นความมืดเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมกับเขาจะเกิดขึ้นพร้อมกับเขาเกิดขึ้นพร้อมกับเขาก็คือเกิดขึ้นที่หัวใจของเขาซุลมะห์จะเกิดขึ้นมาทันทีตามที่หะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกล่าวเอาไว้เมื่อเบาคนหนึ่งได้กระทำบาปก็จะเกิด
นุกตะตุนเซาดะจุดดำขึ้นมาที่หัวใจของเขานะฮะก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะเกิดขึ้นมาทันทีเลยอันนี้สิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะเราต้องกลัวจากบรรดาบาปทั้งหลายนะครับเนื่องจากว่าท่านอิหม่ามมุสลิมได้ทำการรายงานหะดีษซึ่งเป็นหะดีษที่บอกแก่นแท้ถึงฮากีกัตแก่นแท้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าบาปเนี่ยมันจะมีผลจะมีอันตรายกับหัวใจจริงๆอย่างไรนะซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตุอรดุนฟิตันอะลัลกุลูบกัลฮาซีรอูดันอูดันบรรดาฟิตนะฟิตนะนี่ก็คือบรรดาบาปนั่นแหละบรรดาบาปเนี่ยตัวอรอดูมันจะติดแน่นบนหัวใจบาปเนี่ยอันฟิตันฟิตนะเนี่ยมันจะติดแน่นในหัวใจเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดุนยาเรื่องของบาปทั้งหลายเนี่ยเป็นฟิตนะหมดเลยตัวอรอดูอันฟิตนุอัลกุลูบบรรดาบาปทั้งหลายฟิตนะทั้งหลายเนี่ยมันจะติดแน่นที่หัวใจบรรดาหัวใจกัลฮาซีรีอูดันอูดันเหมือนกับเสือนะเสือเนี่ยนะมันก็เสือเสือนี่เวลาถักเวลาถักเนี่ยมันจะติดแน่นใช่ไหมนะแล้วมันก็ติดแน่นเนี่ยเวลาทำการนอนบนเสือนทำการนอนบนเสือโดยที่เราไม่ใส่เสื้อเราลองดูหลังของเราหรือร่างกายของเราที่ติดกับเสือเนี่ยติดแน่นกับเสือเลยมันจะเป็นรอยนะมันจะเป็นรอยที่เสือแต่ระวังให้ดีติดแน่นเป็นรอยเลยนี่คือผู้มันกระทับประทับนะฮะมันจะประทับติดเป็นรอยเหมือนกับบาปนะเสือที่เป็นรอยเพราะอะไรเพราะร่างกายของเราเนี่ยแนบกับเสือที่ถักเนี่ยมันแนบติดแน่นมากจนกระทั่งว่าเป็นรอยที่หลังของเราที่แขนของเราที่ไปแนบติดกับเสือนั้นบาปก็เหมือนกันบาปเนี่ยมะซียัตเนี่ยเมื่อได้กระทำเมื่อจะเป็นมะซียัตภายนอกหรือมะซียัตภายในมะซียัตภายนอกเป็นการขัดละหมาดนะการทำซีนานะการกินดอกเบี้ยนะแล้วก็การกระทำอื่นๆที่เป็นบาปใหญ่บาปภายในแหละความตะกบความริยะโอ้อวดความอุจุบลำพองตนความอิจฉาริษยานะเป็นต้นเนี่ยมันก็จะเป็นบาปของหัวใจที่จะติดประทับที่หัวใจเหมือนกันนั่นคือผลของมะซียัตมันจะติดแน่นเลยติดแน่นอูดันอูดันวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่ามันจะติดแน่นอยู่อย่างนั้นนี่อันตรายมากفَأَيَّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتٌ سَوْدَاءُ รอซูลบอกว่าหัวใจใดก็ตามที่ดื่มดำฟิตนะห์ดื่มดำบรรดาบาปทั้งหลายเนี่ยดื่มดำบรรดาบาปทั้งหลายเนี่ยนะทำบาปตลอดบาปมันก็ติดที่หัวใจตลอดนุกิตัตฟีนุกตุนซาวดะจะเกิดจุดดำขึ้นมาในหัวใจรอซูลบอกชัดเจนอยู่แล้วนะจะเกิดจุดดำขึ้นมาในหัวใจถ้าทำบาปมากจุดดำก็เกิดขึ้นมากในหัวใจอันนี้คือคนที่หัวใจที่ดื่มดำในมัสยิดในบรรดาบาปทำไมต้องใช้หัวใจล่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเวลาทำมัสยิดเนี่ยทำผ่านทางร่างกายด้วยนะแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับหัวใจมันเกี่ยวเลยครับเพราะว่าคนทำบาปแล้วมันต้องมีเจตนาธรรมใช่ไหมเจตนาธรรมก็คือธรรมที่มาจากหัวใจที่เจตนาตั้งใจทำบาปนะเมื่อหัวใจเนี่ยเจตนากระทำบาปกระทำบาปร่างกายก็ขับเคลื่อนในการทำบาปนั้นผลของบาปก็จะเกิดขึ้นกับหัวใจก่อนเลยนะจะเป็นจุดดำแนบติดแน่นในหัวใจทันทีนะทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าทำเล่าจนกระทั่งเป็นนุกตะเซาละเป็นจุดดำหรือเป็นสลิมขึ้นมาอันตรายเริ่มเกิดแล้วอันตรายเริ่มเกิดแล้ววะอัยยะกอนเบนอังกอรฮาหัวใจใดหัวใจดวงใดก็ตาม
ที่ทำการปฏิเสธฟิตนะห์ปฏิเสธบรรดาบาปทั้งหลายคือถ้าเกิดทำบาปแล้วหัวใจจะปฏิเสธฉันไม่ทำฉันขอหลีกห่างฉันไม่ทำหัวใจทำการปฏิเสธนุกิตัตฟีฮีนุกตะตุนใบเลาะก็จะเกิดจุดดำขึ้นมาเกิดจุดขาวขึ้นมาจุดขาวขึ้นมาในหัวใจจุดขาวตรงนี้ก็คือนูรรัศมีจะเกิดขึ้นมาในหัวใจจะมีนูรนะไม่กระทำความชั่วก็ทำความดีนะเกิดหัวใจมีนูรความดีเป็นอามันที่เป็นฟัรดูหรืออามันที่เป็นสุนัตหรืออามันที่มีการดิเกตมีการดิกรุลลอฮ์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการดิเกตการดิกรุลลอฮ์เนี่ยจะมีผลมากที่จะทำให้หัวใจมีนุกตะตุนใบเลาะมีจุดขาวจุดสีขาวก็คือจุดที่เป็นนูรรัศมีขึ้นในหัวใจดิเกตเป็นประจำวิริเป็นประจำนะฮะแล้วก็เรามีมัจจิดิเกตเป็นประจำก็จะกุดจุดขาวขึ้นมาในหัวใจเรียกว่าเป็นนูรรัศมีขึ้นมาอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วฮะดีษนบีบอกอย่างนี้ชัดเจนนะเราไม่ต้องตีความนะจุดขาวจุดขาวจุดดำคือจุดดำนะเป็นนูรัศมีก็คือนูรัศมีนะตามที่ฮะดีษมุสลิมได้ระบุเอาไว้ฮัตตาตะซีรุอะลากอลบัยนิจนกระทั่งว่าท่านจะมี2หัวใจจนกระทั่งว่าจะมี2หัวใจด้วยกันคนจะมีหัวใจ2ดวงคือในหัวใจเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันอะลาอับยาดมิซรัสซอฟาหัวใจดวงแรกก็คือหัวใจสีขาวสีขาวเนี่ยเหมือนกับหินใสเหมือนกับลูกแก้วใสเนี่ยแล้วซอฟาคือหินใสลูกแก้วอะไรนะมันก็หินใสแล้วสูตรเปรียบเทียบอย่างนั้นหัวใจที่มีแต่การต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮ์นะมีดิเกตมีดิกุลลอฮ์มีอิบาดัตหัวใจก็จะสะอาดเหมือนกับแก้วใสหัวใจสะอาดมีนูรมีรัศมีมันแก้วใสนะฟะลาตัดดุรุฟิตนะตุนมาดามะติสสะมาวาตุวัลอัรฎซึ่งฟิตนะห์นั้นเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดโทษกับหัวใจนั้นตราบใดที่ยังมีฟากฟ้าและแผ่นดินตราบใดที่ฟากฟ้าแผ่นดินยังคงอยู่หัวใจที่ใสสะอาดนะฮะฟิตนะห์ก็จะไม่เกิดเพราะเวลาจะเกิดฟิตนะห์ขึ้นมาจะเกิดบาปขึ้นมาหัวใจที่ใสสะอาดก็จะปฏิเสธทันทีมันจะปฏิเสธทันทีหัวใจเปอร์เซ็นต์ทีก็ยังคงใสสะอาดนะแต่เกิดมีมาเสียเข้ามาหัวใจที่ใสสะอาดนั้นก็รีบทำการตอบัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเพื่อยังคงมีความใสสะอาดอย่างนั้นวัลอาคารุหัวใจอีกดวงหนึ่งคือหัวใจอีกลักษณะหนึ่งอัสวัดดูอัสวัดดูหัวใจสีดำหัวใจสีดำเพราะมีมัสยิดเยอะมีบรรดาบาปเยอะเป็นหัวใจสีดำมุรบาดดันแล้วก็หัวใจที่มุรบาดดันคือหัวใจที่มีสีแบบสีเทาเหมือนกับสีของถ่านของขี้เถ้านะมุรบาดดันกัลกูซีมุจักเคียนเหมือนกับกันกูสเนี่ยเหมือนกับอะไรนะเหยือกเหมือนกับเหยือกที่ถูกคว่ำเหยือกเนี่ยถูกคว่ำนะฮะเหยือกถูกคว่ำพอเหยือกถูกคว่ำเนี่ยใช้กันไม่ได้แล้วต้องเหยือกต้องงายจะได้เอาน้ำมาใส่ได้นะถ้าเหยือกคว่ำเนี่ยเอาน้ำมาใส่มันก็ไม่เก็บน้ำแล้วนะฮะน้ำมันก็จะออกไปทางอื่นนะครับคือเป็นเหยือกที่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วไม่รับเรื่องความดีงามอะไรแล้วลายะอาลีฟูมาอรูฟันหัวใจดวงนั้นเนี่ยที่เหมือนกับเหยือกถูกคว่ำเนี่ยหัวใจที่มืดดำด้วยกับบรรดาบาปทั้งหลายเนี่ยลายะอาลีฟูมาอรูฟันจะไม่รู้ถึงความดีงามนะจะไม่ตระหนักถึงความดีงามวาลายุงกิรุมุงกรอนจะไม่ตำหนิสิ่งที่เป็นความชั่วนะหัวใจเนี่ยเขาไม่รู้ดีรู้ชั่วแล้วนะครับอิลลามาอุชริบะมินฮาวะฮุเวนแต่ดื่มดำในอารมณ์ไฟต่ำของเขาเว้นแต่ดื่มดำในอารมณ์ไฟต่ำของเขาอย่างเดียว
อันนี้เป็นหัวใจที่อันตรายแล้วนะเตือนอะไรก็ไม่ฟังแล้วถ้าพูดเรื่องศาสนาก็ไม่ชอบฟังแล้วพูดเรื่องอัลเลาะห์ตะอาลายังไม่ชอบฟังใหญ่เลยนะถ้าเกิดทำความดีแล้วก็รู้สึกขมนะรู้สึกไม่มีความสุขนะรู้สึกมีความสุขแสดงว่าหัวใจมีปัญหาแล้วแสดงว่าหัวใจเนี่ยถูกบาปเข้ามาครอบงำแล้วนะนี่อันตรายถ้าตายไปในขณะนั้นเลยตายไปในสภาพที่เป็นคนชั่วตายไปในสภาพที่จะต้องทุกข์ระทมในอัลลัมบารซักในวันกิยามะห์หากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทำการอภัยโทษให้แก่เขาถืออันตรายมากเพราะฉะนั้นร่างกายของเราอันตรายเนื่องจากมีโรคไม่เท่ากับหัวใจอันตรายนะที่มีโรคมะซียัตโรคฟิตนะห์ทั้งหลายที่มันได้ติดแน่นอยู่ที่หัวใจนะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะถ้าเกิดให้หัวใจมีนุรัสมีก็ทำความดีให้มากนะมากจนกระทั่งตกผลึกเป็นเหมือนกับแก้วใสเหมือนกับหินใสมีนุรัสมีพอเวลาความดีเข้ามาก็เข้ามาที่หัวใจไงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหัวใจที่เป็นสีดำเนี่ยนะสีดำเนี่ยนุรัสมีส่งเข้ามายังไงก็เป็นสีดำไม่เป็นสีขาวนุรัสมีแห่งการตอนพักดีต่ออัลลอฮ์นุรัสมีแห่งการนุรัสมีแห่งอินมูนะนุรัสมีแห่งการดิกรดิกุลลอฮ์นะเวลาเข้ามาที่หัวใจที่มีมัสยิดเนี่ยมันก็จะเป็นหัวใจที่ยังไม่มีความเจตจรัสนะต้องทำการตอบัตก่อนเพราะอะไรนะเพราะเรามีการดิกรดิกุลลอฮ์เนี่ยจะมีอิสติกฟาร์มีการอิสติกฟาร์ก่อนนะทำการตอบัตก่อนหัวใจจะได้กระเทาะสนิมบรรดาบาปทั้งหลายออกไปแล้วหัวใจก็มีนุรัสมีเพราะเวลาดิกรดิกุลลอฮ์หัวใจที่ใสเนี่ยใสสะอาดเหมือนกับหินใสแก้วใสเนี่ยพอเวลามีนุรัสมีส่องเข้ามาเนี่ยแก้วนั้นก็จะยิ่งเจือจางขึ้นไปอีกใช่ไหมล่ะแก้วใสลูกแก้วเนี่ยเราลองเอาไปไว้กลางแดดแสงแดดเวลาส่งเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดใสทันทีจะยิ่งเจือจางขึ้นไปอีกหัวใจคนเราก็เหมือนกันหัวใจที่ใสสะอาดอยู่แล้วพอเวลาทำการต่ออัลพักดีต่ออัลลอฮ์อามันอิบาดัดทำการวิเกนดิกุลลอฮ์หัวใจก็จะมีความเจือจางขึ้นไปอีกนะฮะหัวใจก็ยิ่งผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจที่ใสสะอาดแบบนี้พร้อมที่จะสะท้อนความเร้นลับรับสะท้อนความเร้นลับที่จะเกิดขึ้นกับหัวใจใสสะอาดแบบกระจกล่ะกระจกที่ใสสะอาดอัลเลาะห์ตะอาลาจะเปิดอะไรเนี่ยจริงๆแล้วความเร้นลับเนี่ยมันไม่ถูกปิดหรอกครับที่ปิดก็คือหัวใจเราปิดต่างหากที่จะเห็นความเร้นลับนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็เปิดเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้นะเปิดนะให้สิ่งที่สะท้อนในมาฟูดเนี่ยเข้ามาที่หัวใจของเราขณะที่เรานอนหลับคนเราเวลานอนหลับเนี่ยประสาททั้ง5ก็จะปิดประสาททั้ง5ก็จะปิดประสาททั้ง5ก็จะปิดประสาททั้ง5ปิดแต่หัวใจเปิดหัวใจไม่ปิดครับนะเพราะฉะนั้นเวลานอนหลับเนี่ยเราเลยฝันเห็นอะไรแม้ตาเราหลับหูเราจะไม่ได้ยินแต่เราทำไมเราต้องเราเห็นเห็นสิ่งนี้เพราะหัวใจไม่ได้ถูกปิดนะทีนี้หัวใจคนเราเนี่ยเมื่อไม่ถูกปิดเนี่ยเราจะฝันเห็นอะไรบ้างหัวใจของคนเราก็อยู่ที่ขนาดของหัวใจมีความเตรียมพร้อมแค่ไหนมีความสะอาดมากแค่ไหนในการรับสิ่งที่เป็นความดีงามหัวใจสะอาดหัวใจดีงามอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะสะท้อนหัวใจเห็นสิ่งที่เป็นความดีงามถ้าหัวใจเนี่ยมีความมืดมีมัสยิดเยอะมันก็ยากละที่หัวใจจะได้เห็นสิ่งที่เป็นความดีงามฉันใดฉันนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องทำให้หัวใจมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ก่อนอย่าให้มะซียัตเข้ามาทำให้หัวใจมีโรคทำให้หัวใจมืดดำนะครับส
ฟะมิซาลุลมะอศิยะติอุปมามะมะอศิยะการกระทำมะอศิยะการทำบาปไม่ว่าบาปนั้นจะเป็นบาปภายนอกหรือบาปภายในนะบาปภายในอันตรายมากบางทีเราคิดว่ามะอศิยะเนี่ยอ๋ออย่าไปทำนู่นอย่าไปทำนี่ถึงจะหัวใจคนเราเนี่ยอย่าทำบาปใหญ่เหมือนกันบาปใหญ่บาปตะกบรบาปใหญ่บาปอุจุบบาปใหญ่บาปอิจฉาบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่ทั้งนั้นเลยคัดค้านไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดมาคัดค้านไม่พอใจในกอฎอกอดัรในบททดสอบที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดมาเช่นอาการเจ็บป่วยไม่สบายเจ็บป่วยไม่สบายเราคัดค้านตัดพ้อกับอัลลอฮฺตะอาลารู้สึกไม่ชอบนะรู้สึกอัลลอฮฺตะอาลาไม่ยุติธรรมนะทำไมอัลลอฮฺตะอาลาให้ฉันเนี่ยต้องเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ทั้งที่ฉันละหมาดครบ5เวลาส่วนคนที่ไม่ละหมาดครบ5เวลาเนี่ยทำไมอัลลอฮฺตะอาลาถึงให้เขามีความสุขสบายมีสุขภาพที่ดีอัลลอฮฺตะอาลาไม่ยุติธรรมบาปใหญ่ตกศาสนาได้ไปพาดพิงคุณลักษณะซุลิมให้กับอัลลอฮฺตะอาลาตกศาสนาต้องระวังให้ดีเป็นบาปใหญ่หลวงมากนะแต่ถ้าเกิดไม่กล่าวหาอัลลอฮฺตะอาลาแต่ก็ไม่รู้สึกไม่ชอบในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดมาให้กับเขาไอ้เป็นบาปใหญ่ธรรมดาเป็นบาปใหญ่บาปใหญ่ของหัวใจถ้าไปโทษว่าอัลลอฮฺตะอาลาไม่ยุติธรรมด้วยตกศาสนาเลยอัลลอฮฺช่างไม่ยุติธรรมเลยสมมตินะฉันละหมาดครบ5เวลาแต่ฉันยากจนลำบากนะส่วนคนที่ละหมาดไม่ค่อยจะละหมาดนะแล้วก็ในดุนยาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะมีความสุขสำราญมีฐานะดีละหมาดไม่ละหมาดอัลลอฮฺตะอาลาในช่างไม่ยุติธรรมกับฉันเลยตกศาสนาเป็นนิสบะห์พาดพิงกุลสนะซุลิมกุลสนะอาธรรมให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปพาดพิงกุลสนะที่ไม่บังคับอัลลอฮฺตะอาลาตกศาสนานี่ต้องระวังให้ดีเป็นบาปใหญ่นะบาปภายในที่เป็นบาปใหญ่มากถ้าเราพูดด้วยก็เรียบร้อยถ้าเราพูดนี่ก็เรียบร้อยเลยนะอัลลอฮฺยุติธรรมอัลลอฮฺตะอาลาไม่ดุลิมเรามีลักษณะอัลอาดลูอาดิลนะส่วนฮิกมัตอาดิลยังไงเราต้องมองให้ออกนะเราต้องมองให้ออกว่าอัลลอฮฺตะอาลาฉันเป็นอย่างเงี้ยเป็นความยุติธรรมของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วถ้าอัลลอฮฺตะอาลาให้เราร่ำรวยเป็นร้อยล้านนะแล้วเราจะมีเวลามาสอนไหมเนี่ยเรามีเวลาในการอามัลอิบาดัตไหมเนี่ยนะเราบอกว่าถ้าเกิดร่ำรวยนี่ฉันจะทำการสอนเต็มที่จะอามัลอิบาดัตเต็มที่เลยจริงหรือเปล่านะฮะจริงหรือเปล่านี่คือเป็นฮิกมัตที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้แกเรานะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปน้อยใจอัลลอฮฺตะอาลานะนะถ้าอัลลอฮฺตะอาลาไม่ให้เราเจ็บป่วยเลยเนี่ยเราอาจจะตะกบดก็ได้เราอาจจะลืมอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้เราจะห่างไกลจากอัลลอฮฺตะอาลามากกว่านี้ก็ได้แต่การที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราเจ็บป่วยไม่สบายบางช่วงบางเวลาเราจะได้เข้าหาอัลลอฮ์ขอการพึ่งพาต่ออัลลอฮ์รู้ถึงอัลลอฮ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหลังจากที่เราได้ห่างไกลจากพระองค์มาในระยะหนึ่งแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้ความเจ็บป่วยเนี่ยมาเป็นโซ่ดึงเราให้เข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยนั่นคือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ส่วนคนที่มีสุขภาพที่ดีมีความร่ำรวยมีความสุขสบายแต่เขาไม่ได้สร้างความกระชิดต่ออัลลอฮฺตะอาลาเขาลืมอัลลอฮฺตะอาลาอยู่กับลงกับดุนยาอันบาลาแล้วนั่นบาลาใหญ่หลวงนะเราอยู่อย่างนี้ดีกว่าถ้าแบบนี้แต่เราเข้าใจอัลลอฮฺตะอาลาเขาจะฮิกมัตที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เกิดขึ้นนะครับอุปปามาอันมะซียะกันนารีอุปปามาดังไฟเปรียบเทียบมัสยิดเนี่ยเหมือนกับไฟนั่นแหละไฟที่จุดขึ้นมาไม่ใช่ไฟฟ้านะไฟที่จุดขึ้นมาจุดฟืนนะเวลาเราทำกับข้าวใช่ไหมนะ
ราจุดฟืนใช่ไหมเราดูให้ดีเลยนะวันนี้อุสัดเขาไม่ให้หุงข้าวด้วยกับหม้อไฟฟ้านะเพื่อฝึกเราทำการจุดฟืนจุดฟืนนะมัสยิดเหมือนกับไฟวะดูคอนูฮะวะซุลมาตูดูคอนูฮะความมืดซุลมาเนี่ยความมืดมนเนี่ยจุดดำที่เป็นความมืดที่มันประทับอยู่ที่หัวใจเนี่ยดูคอนูฮะก็คือควันของไฟนั่นก็คือควันของไฟนั่นนะฮะพอจุดไฟเนี่ยควันมือขึ้นนะควันมือขึ้นที่ควันไฟเนี่ยพอเวลามันขึ้นไปเนี่ยถ้ามันไปกระทบกับอะไรมันก็จะเกิดรอยดำขึ้นมานะเกิดรอยดำขึ้นมาเป็นคราบสีดำเป็นรอยสีดำขึ้นมากามันเอากอดาฟีใบเต็นเสมือนกับผู้ที่ทำการจุดไฟฟีใบเต็นในบ้านหลังหนึ่งซาบาอีนะซานาตันเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีนี่นานแล้วนะนะจริงๆแล้วสิบปีนี่ก็เรียบร้อยแล้วปีนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะเจ็ดสิบปีด้วยกันอัลตาราหูยสวัตดุท่านเห็นมันสีดำหรือไม่อัลตาราหูอันใบยสวัตดุอันใบยสวัตดุเป็นฮานของดับเบิลฮูเนี่ยท่านเห็นว่าบ้านนั้นเนี่ยเป็นสีดำหรือไม่มีลักษณะเป็นสีดำหรือไม่เป็นสีดำไหมนะจุดไฟอยู่ตลอดหุงต้มอยู่ตลอดนะหลังคาก็สีดำละฝาบ้านก็สีดำละคือบ้านก็สีดำละนะเพราะจุดไฟอยู่ตลอดทำหนมอยู่ตลอดในครัวเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยในยุคสมัยก่อนนะในสมัยนี้ก็มีเตาแก๊สมีรถไฟฟ้าแล้วมีแก๊สไฟฟ้าแหละจุดดำก็ยังมีเลยนะยิ่งสมัยก่อนยิ่งมีเลยเพราะใช้ฟืนนะฮะมันก็เป็นรอยดำในครัวเป็นรอยดำขึ้นมาเลยเนื่องจากว่าไม่ได้ทำการล้างนะฮะมัสยิดก็เหมือนกันเราจุดมันตลอดทำมันตลอดวะกะซาลิกะกะซาลิกันบัยตเช่นเดียวกับสิ่งดังกล่าวคือเช่นเดียวกับบ้านนะบ้านที่ถูกจุดไฟขึ้นตลอดมีการหุงต้มอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ฟืนจนเป็นสีดำอัลกอลบูหัวใจนะฉันเรียกกับบ้านก็คือหัวใจหัวใจเนี่ยยัสวัดดูบินมาอัสยาจีหัวใจจะเป็นสีดำยัสวัดดูอัลกอลบหัวใจจะเป็นสีดำบินมาอัสยาจีด้วยกับธรรมะเสียเป็นความชั่วจะเกิดนุกตะตุอัสซาดะตอนที่เราสูนได้บอกไว้เป็นนุกตะตุนซาดะเป็นจุดดำขึ้นมาในหัวใจจุดดำนั้นถ้าเกิดว่าทำแล้วอูดันอูดันทำแล้วนะมันก็จะเป็นรอยดำที่ติดแน่นนะตัวเราดุนฟิตกันฮาซิดตัวเราดุนอันฟิตุกอัลกุลูบกันฮาซิดอูดันอูดันจะติดแน่นที่หัวใจไปเรื่อยติดแน่นไปเรื่อยนะจนกระทั่งว่าเป็นสนิมพอสนิมเนี่ยแรกๆเนี่ยเป็นสีดำเนี่ยยังพอเห็นไม้บ้างพอที่จะเห็นเหล็กอลูมิเนียมบ้างพอจะเห็นบ้างพอเวลาจุดไฟเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรอยสีดำเนี่ยเริ่มตกตะกอนเริ่มตกผลึกนะถ้าเป็นสนิมก็คือตัวเหล็กไม่เห็นละเห็นแต่สนิมอย่างเดียวสนิมน่ะปิดตัวเหล็กตัวอลูมิเนียมเลยนะรอยสีดำปิดไม่เห็นไม้เลยนะมาเสียกันเหมือนกันถ้าทำมากๆเข้าเนี่ยมันจะเป็นสนิมของหัวใจปิดกั้นหัวใจเลยทีนี้นะพูดอะไรก็ไม่รู้ดีรู้ชั่วแล้วถ้าเรื่องความดีก็ไม่ฟังแล้วนะถ้าเป็นความดีก็ไม่มีความสุขถ้าทำความดีเป็นความขมแล้วนะถ้าละหมาดนี่ขมมากนะถ้าเกิดว่าดิเกติกุลก็ขมมากนะขมขื่นมากที่จะกระทำมันแสดงว่าหัวใจมีปัญหาต้องทำการเยียวยาโดยเร่งด่วนทำการเยียวยาโดยเร่งด่วนมิฉะนั้นแล้วก็จะหัวใจตายหัวใจตายนี่เกิดปัญหาอย่างแน่นอนปัญหาทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์หัวใจตายคือหัวใจที่ดื่มดำนับสู่ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วแล้วนะตอนที่เราสุดบอกว่าลายะริฟุมะอรูฟันวะลายุนกิรุมุนกะรันไม่รู้ดีรู้ชั่วแล้วนะอันตรายแล้วถ้าตายไปในสภาพนี้ถือว่าตายไปในสภาพที่
ชากียนเป็นคนชั่วเป็นคนมีความทุกข์ระทมละนะวะนะอัซบิลลาห์นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมันตรวจสอบหัวใจเราให้ดีอย่าปล่อยหัวใจของเราให้อยู่กับมักซียะห์นะต่อมาفلا يظهر إلا بالتوبة إلى الله فلا يظهر فلا يطهر فلا يطهر أن يظهرون يعني أن يظهروا بنت الطانة فلا يطهر فلا يطهر القلب หัวใจเนี่ยดังนั้นหัวใจเนี่ยจะไม่สะอาดหัวใจจะไม่สะอาดจากบรรดาบาปทั้งหลายจากบรรดาฟิตนะห์ทั้งหลายอิลลาบิตาวบะติอิลัลลอฮิวันแต่ด้วยการเตาบะห์ไปยังอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วันแต่ด้วยการเตาบะห์ไปยังอัลลอฮ์ تعالى เท่านั้นนะตบัดจะบรรดาบาปทั้งหลายหัวใจก็จะมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์หัวใจสะอาดนี่แหละเป็นหัวใจที่ได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจที่สกปรกเป็นหัวใจที่ห่างไกลจากอัลลอฮ์ตะอาลาสกปรกจะบรรดาบาปทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นบาปภายนอกบาปภายในก็ตามห่างไกลจากอัลลอฮ์นะคนเราก็เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามีคนจะมาใกล้เราเนี่ยแล้วตัวเขาสกปรกนะปากเขาสกปรกปากเหม็นแล้วก็ไม่ให้เขาอยู่ใกล้ไม่ต้องการให้อยู่ใกล้อย่าพูดใกล้ฉันนะเพราะสกปรกถ้าต้องการจะมาเข้าบ้านปรากฏว่าเท้าของเขาเนี่ยเปื้อนสิ่งสกปรกเราก็ห้ามเขาเลยในบ้านฉันอย่าเพิ่งเข้ามานะต้องล้างก่อนนะถึงจะเข้ามาได้เรายังไม่ให้เขาใกล้เลยนะเพราะเท้าสกปรกเพราะว่าปากเนี่ยมันสกปรกนะไม่ทำการแปรงฟันปากเหม็นนะเนื่องจากว่าไปกินสิ่งที่ทำมีกลิ่นนะเราก็ไม่ให้เขาใกล้ฉันใดฉันนั้นหัวใจเราสกปรกหัวใจสกปรกจากมนาบาปทั้งหลายยากที่จะได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะยากที่จะได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจที่มีการดิเกรหัวใจที่มีการอ่านกุรอานเพราะอ่านกุรอานก็เป็นดิเกรดิกุลลอฮ์ชั้นเลิศนะฮะคนมุมินคนนั้นเหมือนกับผลของแอปเปิ้ลรสหวานกลิ่นหอมนะรสหวานกลิ่นหอมมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะสวยจะรอแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดกินไม่หอมเรามีให้ใกล้เขาใกล้นะถ้าเกิดมีกินหอมล่ะอัลลอฮ์เจอกันก็กอดกันนะนะกอดกันเพราะว่านานที่ได้เจอกอดแบบผู้ชายผู้ชายนะกอดกุจุกันนั่นนะหอมล่ะนะกินหอมมาติดเราด้วยใกล้ชิดเราได้เต็มที่เลยแต่ถ้ากอดกินเหม็นล่ะท่านจะไม่เข้ามานะยิ่งสกปรกอยู่ที่ร่างกายด้วยที่มึงเข้ามาเดี๋ยวฉันสกปรกไปด้วยนะฉันไม่จะล้างนะฉันได้ฉันนั้นหัวใจของคนเราต้องมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์คนเราถ้าเกิดไม่อ่านกุรอานเหมือนกับอะไรครับรอซูลบอกเหมือนกับอะไรเหมือนกับผลอินทผลัมรสหวานแต่ไม่หอมรสหวานแต่ไม่หอมรสหวานแต่ไม่หอมหวานนั่นแหละเพราะมีอิมานไงแต่ไม่หอมเพราะไม่ได้อ่านกุรอานนะฮะไม่อ่านกุรอานต่อมาฟะซารออัซซุลลุวัซซุลมะตุวัลฮิญาบมุกอรินะตันลิลมะอศิยะติฟะซารออัซซุลลุดังนั้นความตกต่ำความตกต่ำเนี่ยวัซซุลมะตุและความมืดวัลฮิญาบุและสิ่งมาปิดกั้นเนี่ยมุกอรินันลิมะอะซิยะติมันจะมาอยู่พร้อมกับมะซิยะอยู่พร้อมกับมะซิยะอยู่พร้อมกับทํามะซิยะดังนั้นเวลาทํามะซิยะเนี่ยฟะซาละอัซซุลแน่นอนความตกต่ำค
ความตกต่ำเนื่องจากเขาถูกพิโรธจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือธรรมะซียัตเนี่ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยคือความตกต่ำนะวัดซุลมาตูและก็ซุลมะบรรดาความมืดจุดดำต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหัวใจนะวัลฮิญาบุสิ่งที่มาปิดกั้นเขาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดกั้นเขาจากความเข้าใจเรื่องของศาสนานะปิดกั้นจากอัลลอฮ์มุกอรินันลินมาอัสยาติมันจะมาอยู่พร้อมกับธรรมอัสยาตอยู่พร้อมกับธรรมอัสยาตหัวใจที่ไม่ถูกปิดกั้นจากอัลลอฮ์ตาลาหัวใจยังไงหัวใจที่มีการดิกร์ดิกรุลลอฮ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอถ้าเกิดว่าทำการอธิบายให้ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือหัวใจที่มีการมุรอกอบะห์อยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างสม่ำเสมอหัวใจที่มีความรู้สึกอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นเขาอยู่เสมอว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะทำอะไรก็ตามหรือหัวใจที่มีการชูฮุดอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาจดจ่อในการดิกร์อัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ตลอดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแสดงหัวใจนั้นเป็นหัวใจที่ไม่ถูกปิดกั้นจากอัลลอฮ์ไม่ถูกปิดกั้นจากอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นเบื้องต้นละแต่เมื่อธรรมะซียัตทำความชั่วธรรมะซียัตเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้จะหายไปจากหัวใจเลยความรู้สึกที่หัวใจเนี่ยมีการดิกร์ดิกร์ความรู้สึกหัวใจที่มีความรู้สึกว่าเราตะลายเห็นเขาอยู่ตลอดเนี่ยจะถูกปิดกั้นเหมือนกับมีฮิญาบมากั้นหัวใจจากความรู้สึกอย่างนี้เลยแสดงว่ามีมะซียัตมาธรรมะซียัตถูกปิดกั้นทันทีนะเราก็พยายามอยากจะมุรอกอบะห์อยู่กับอัลลอฮ์จะมุชาฮาดะห์อยู่กับอัลลอฮ์ชูฮูดอยู่กับอัลลอฮ์มุรอกอบะห์มีความรู้สึกว่าเราได้เห็นเราอยู่ตลอดมุชาฮาดะห์นะฮะชูฮูดก็คือจิตเราเนี่ยจดจ่ออยู่กับการดิกร์อัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ตลอดนะไม่หายไปจากหัวใจนะทำยังไงดีพยายามเรียนโอ้เรียนเรื่องมุชาฮาดะห์มุรอกอบะห์มุฮัสซะบะห์ชูฮูดอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาทำการเรียนถ้ายังไม่ตอบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยยากหรอกที่จะเข้าถึงได้ตอบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วต้องทำการวิริดอามันด้วยต้องมีวิริดมีอามันด้วยนะฮะถึงจะหัวใจนั้นไม่ถูกปิดกั้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เราพอจะเห็นภาพแล้วนะพอเห็นทางแล้วใช่ไหมล่ะว่าเราจะเข้าหาอัลลอฮ์ตะอาลายังไงถ้าผมจะแล้วทำการบอกให้เราได้คิดแล้วจะหายังไงทำยังไงดีนะฟะอิซาตุบตะอิลัลลอฮดังนั้นเมื่อท่านได้ทำการเตาบัตไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อจะเป็นแบบฮักุลลอฮ์หรือฮักุนอาดัมทำการเตาบัตไปยังอัลลอฮ์ตะอาลาตามเงื่อนไขนะถ้าฮักุนอาดัมฮักุลลอฮ์3ฮักุนอาดัม4เพิ่มเข้ามาทำการตะบัตเรียบร้อยซาลัตอาธารุดซุนูบแน่นอนว่าบรรดาร่องรอยต่างๆของบาปที่มันเกิดขึ้นกับหัวใจเนี่ยมันก็จะหายไปร่องรอยของบาปก็จะหายไปจากหัวใจร่องรอยที่เป็นนุกตะตุนเซาดะเป็นจุดดำในหัวใจก็จะหายไปนะหายไปทันทีเลยร่องรอยของบาปที่เกิดขึ้นที่ตัวของเราเช่นความตกต่ำนะเนื่องจากเราถูกพิโรธจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือร่องรอยของฮิญาบที่มาปิดกั้นเราจากอัลลอฮ์ปิดกั้นเราจากการดิกร์ดิกรุลลอฮ์ร่องรอยเหล่านี้เนี่ยก็จะหายไปเนี่ยก็จะหายไปนะดูกันตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าถามว่าคือเลตุลกัดเนี่ยคือไลเลตุลกัดเดือนรอมฎอนเนี่ยมีไหมมีนะในสิบคืนสุดท้ายมันมีอยู่คืนมีเราก็ละหมาดทุกคืนเลยนะแต่อยากถามว่าทำไมเราไม่เห็นคือเลตุลกัดเนี่ยถูกปิดจากเราถูกปิดจากเราหรือเราถูกปิดจาก
กันเหตุคือตรงก็เราต่างหากที่ถูกปิดกั้นจากการเหตุคือตรงก็ทั้งที่คืนตัวก็เนี่ยมีเกิดขึ้นอยู่ในค่ำคืนนั้นแหละแต่เราถูกปิดกั้นต่างหากถูกปิดกั้นไม่เห็นไม่ให้รู้เกี่ยวกับคืนและตุลกัดทำยังไงเลยให้หยาบมันออกไปให้หยาบออกไปเราจะได้เห็นคืนตุลกัดบริยลลอฮ์เห็นคืนตุลกัดกันทุกปีจนกระทั่งเขียนเป็นสติออกมาเลยเพราะพวกเขานั้นได้กระจัดฮิญาบออกไปจากหัวใจของเขาของพวกเขานะวะลิยุลลอฮ์นะเขาได้ทำการอามัลฟัดดูซุนนะซิกิกุลลอฮ์วิทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะจะเป็นสิ่งที่จะมาขจัดบรรดาร่องรอยของบาปที่ไม่ฮิญาบออกไปและคือรุนก็จะไม่ถูกปิดกั้นจากเรานะถูกปิดกั้นจากเราทุกเบอร์อยู่ตลอดนั่นแหละครับจริงแล้วนะพอเราพอเห็นทางใช่ไหมล่ะหวังเหลือเกินเราสุบตะฮาร์เราตะฮาร์เราจงจดจ่อนะแสวงหาจดจ่อขึ้นตุลกัดนะตอนเราแสวงหาเนี่ยจะถามว่าเราพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังจะไปที่ไปแสวงหาขึ้นตุลกัดถ้าว่าเรายังไม่พร้อมแสวงหาก็ถูกปิดอยู่ดีไม่ถูกเปิดให้เห็นอยู่ดีนะเราพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมขึ้นตุลกัดจะได้ยังไงนะครับولا يدخل عليك الإهمال إلا بإهمالك عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم จะไม่เข้ามาบนท่านหรอกอัลอิฮมาลโดยการกระทำอย่างสะเพร่าหรือกระทำเบาความการกระทำเบาความในชีวิตของท่านเนี่ยจะไม่เข้ามาบนท่านหรอกอิลลาบิอิห์มาลิกะอัมมุตาบะอะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวินตะด้วยกับการที่ท่านนั้นได้ทําสะเพร่าทําเบาความจากการเจริญรอยตามท่านนบีนั่นแหละเป็นการสะเพร่ามากชีวิตสะเพร่ามากนะทําเบาความมากนะถ้าหาว่าเราไม่ตามท่านนบีเนี่ยทําเบาความมากเรื่องดุนยาเราทําเบาความเรื่องดุนยาไม่เป็นไรเรื่องดุนยาอย่าไปอะไรมากมายอย่าไปพิธีพิธานอะไรมากมายเรื่องของดุนยาง่ายๆพอนะไม่ต้องไปเนียบไม่ต้องไปอะไรมากมายดุนยานะเพราะศาสนาไม่มาตำหนิเรานะเรื่องของดุนยาถ้าเกิดเราไม่พิธีพิธานกับมันศาสนาไม่มาตำหนิเราแต่ถ้าหากว่าเราทำเบาความกับเรื่องของการมุตะบะอะห์การตามท่านนบีนี่แหละศาสนาการตำหนิแล้วนี่แหละเป็นการเบาความที่แท้จริงแล้วทำเบาความกับชีวิตของตนเองนะทำเบาความชีวิตของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของดุนยาเรามีระเบียบเรียบร้อยพิธีพิถันอย่างดีนะแต่เรื่องของศาสนาไม่ตามท่านนบีไม่ตามไปชอบท่านนบีโอ้แสดงว่ายังใช้ไม่ได้นั่นใช่ไม่ได้นะคนใช้ได้ต้องอะไรครับตามท่านนบีตามแบบฉบับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้การตามท่านนบีนี่ตามยังไงนะวะลาตุฮัสซิลุลักอรริฟอะตุวะลาตุฮัสซอลุولا تحصل لك الرفعة عند الله تعالى และ الرفعة ความมีเกียรติจะไม่ถูกได้รับแก่ท่านหรอกนะจะไม่ถูกทำให้เกิดขึ้นแก่ท่านนะลาตุฮัสซะลุ الرفعة ความมีเกียรติจะไม่ถูกทำให้เกิดขึ้นและแก่ท่านหรอกอินดัลลอฮิตะอาลาตามทัศนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลาวะตะบิมุตาบะอะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตะการเจริญรอยตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่มีความสําคัญมากเรามีเกียรติหน้าที่อัลเลาะห์ตะอาลาอยากถามว่าเรามีเกียรติหน้าที่อัลเลาะห์ตะอาลานี่สําคัญนะเราต้องประเมินตนเองว่าตอนนี้เรามีเกียรติหน้าที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นมีเกียรติแบบไหนคนเขายกย่องเรามีเกียรติแบบไหน
คนเขาให้คนเขานับถือเรามีเกียรติแบบไหนพอมีเงินใช่ไหมพอมีตำแหน่งใช่ไหมคุณเลยให้เกียรติมีเงินมีตำแหน่งพร้อมกับสะเพร่าทำเบาความเกี่ยวกับตามสุนัขท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีเกียรติที่แท้จริงเนี่ยนะถ้าหากว่ามีเกียรติที่แท้จริงเนี่ยนะต้องตามท่านนบีด้วยเรามีทรัพย์สินมีเงินทองมีตำแหน่งพร้อมกับตามท่านนบีแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลายกเกียรติเราเนี่ยเพราะตามท่านนบีนะตามท่านนบีส่วนเรื่องมีทรัพย์สินเงินทองมีตำแหน่งมันจะเป็นเกียรติที่แท้จริงนะเป็นเกียรติแท้จริงแต่ถ้าเกิดเราไม่ทรัพย์สินเงินทองมีตำแหน่งแล้วเราไม่ตามท่านนบีแต่คนยกเกียรติระวังให้ดีนะเกียรตินั้นเป็นเกียรติจอมปลอมนะไม่ใช่เป็นเกียรติที่แท้จริงนะอาจจะทำให้เราหลงตัวเองให้เรามีความตะกบอร์นะนี่ไปกันใหญ่ทีนี้นะครับคำถามก็คือว่าการตามท่านนบีเนี่ยคืออะไรมีกี่ประเภทนะนี่คือการมุตะบะการตามท่านนบีตามหลักของตัสวุฟวัลมุตาบะอะตุละฮูการตามละฮูท่านนบีการมุตะบะการตามท่านนบีอะลากิสมัยนไอ้มุกัสมะตุนอะลากิสมัยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันจาลียะตุนวะคอฟียะตุนไอ้อิห์ดาฮูมะจาลียะตุนวะคอฟียะตุนหรือจาลียะตันวะคอฟียะตันได้เหมือนกันเป็นบาดันจากิสมัยนี่นะการตามท่านนบีแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือจาลียะตุนการมุตะบะการตามท่านนบีแบบจริยะชัดเจนที่แสดงออกทางภายนอกที่แสดงออกทางภายนอกของร่างกายของอวัยวะนั่นคือการตามท่านนบีแบบภายนอกการละหมาดนะการแสดงถึงอัคลักมารยาทที่ดีงามนะการรับประทานอาหารด้วยกับกามิสบิลละนะเริ่มด้วยกับข้างขวาอันนี้เป็นสุนนะจริยะสุนนะที่เปิดเผยแสดงออกทางภายนอกวะคอฟียะตุนสุนนะคอฟียะสุนนะภายในคอฟียะคือสุนนะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในอันนี้แหละสำคัญเลยนะเป็นตัววัดเลยว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตามสุนนะนบีจริงหรือเปล่านะตามจริงหรือเปล่าภายนอกอาจจะกระทำตามหลักการเลยแต่ภายในเนี่ยไม่ผ่านภายในไม่ผ่านสุนนะภายนอกนะถ้าเกิดเป็นอามัลอิบาดัตเนี่ยสุนนะภายนอกทำตามท่านนบีเนี่ยบ่งชี้ว่าอิบาดัตนั้นใช้ได้อิบาดัตใช้ได้ตำหลักของฟิกก็ใช้ได้แต่สุนนะภายในเนี่ยจะมาตัดสินว่าอามัลนั้นเนี่ยจะถูกตอบรับจากอัลเลาะห์หรือไม่นี่คือสุนนะภายในจะถูกรับจากอัลเลาะห์ตะอาลาหรือไม่ดูสิว่าภายในเนี่ยมีเรียโออวดหรือเปล่ามีความตะกบดหรือเปล่ามีความอุจุบลำพองตนหรือเปล่าถ้ามีเรียโออวดมีอุจุบลำพองตนมีความตะกบดอามันที่ทำก็ไม่ถูกต้อนรับจากอัลลอฮฺสุบานุวะตาละนะไม่ถูกต้อนรับจากอัลลอฮฺตาละเราทำความดีแต่ข้างในหัวใจของเรามีความฮัสัดมีความอิจฉาริษยาความดีที่ทำไปถูกกัดกินถูกทำลายด้วยกับความอิจฉาริษยานั้นเนื่องจากว่าเราไปก้าวก่ายอัลลอฮฺตะอาลาเราไปมีปัญหากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่อัลลอฮฺตะอาลาได้นิอามัตแก่คนนั้นคนนี้เราไม่ชอบไม่ชอบไงที่อัลลอฮฺตะอาลาให้นิอามัตคนนั้นคนนี้เราไม่ชอบไงในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้คนนั้นเนี่ยไปก้าวก่ายอัลลอฮฺตะอาลาบาปใหญ่บาปใหญ่อันตรายนะดังนั้นสุนนะภายนอกภายในต้องคู่กันเป็นสิ่งสำคัญมากสุนนะภายในสำคัญยิ่งกว่ายิ่งกว่าภายนอกภายในสำคัญไหมสำคัญทั้งสองเลยแต่พอเวลาวัดจริงๆแล้วเนี่ยสุนนะภายในเนี่ยสำคัญมากกว่านะมากกว่าเพราะเป็นตัววัดว่าอามันถูกตอบรับหรือไม่อามันภายนอกคนมุมินคนดีคนชั่วทำได้หมดเลยอามันภายนอกคนดีคนชั่วเนี่ยเขาทำละหมาดเป็นเนี่ย
มุนาฟิกสมัยท่านนบีก็ยังละหมาดภายนอกอิบาดะห์ภายนอกเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์นะอย่าว่าแต่ใครต่างศาสนิกเนี่ยถ้าเกิดเขามาร่วมละหมาดแก่เราเนี่ยนะโดยที่เขาไม่เผยตัวให้รู้ว่าเป็นต่างศาสนิกเขามาละหมาดมาก้มมาเงยเราก็คิดว่าเขาทำถูกต้องนะคนโอ้อวดคนริยะโอ้อวดเขาก็มาละหมาดเหมือนกับเรานี่แหละทำได้แต่ภายในเป็นตัววัดเลยว่าอามานที่เขาทำเนี่ยถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ตะอาลาหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องของภายในเนี่ยเป็นฟัรฎุอัยน์ต้องเรียนเป็นฟัรฎุอัยน์ต้องเรียนไม่ใช่ว่าเป็นฟัรฎุกิฟายะห์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นซุนนะห์ไม่ใช่เป็นฟัรฎุอัยน์ฟัรฎุอัยน์แล้วแหละต้องเรียนไม่เรียนไม่ได้นะถ้าไม่เรียนละบาปนะครับฟันจารียะฮ์ฟันมุตาบาจริยะการตามท่านนบีแบบภายนอกเนี่ยเช่นกัสซอลาทีเช่นการละหมาดวัสยามีการทิสนอดวัสซะกาตวัลฮัจญ์การออกซะกาตการทำฮัจญ์วันจิฮาดการจิฮาดออกไปสู้รบในวันทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกอยริซาลิกะและอื่นอย่างสิ่งนั้นกล่าวเช่นการซอดาเกาะห์นะการบริจาคการซอดาเกาะห์ก็ถือเป็นอิบาดะห์ภายนอกอันนี้มีปัญหาเรื่องของฟิกก็ไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือซุนนะห์ภายในฟัวัลคอฟียะตุวัลมุตาบะอะตุลคอฟียะตุการตามท่านนบีภายในเนี่ยคืออะไรท่านอิมามอิบนุตัยมียะห์ทำการยกตัวอย่างอันตะตะกิดันจัมมะฟีศอลาติกะอันตะตะกิดะอันจัมมะให้ท่านเนี่ยให้จิตของท่านมุ่งตรงอยู่กับอัลเลาะห์ให้จิตของท่านให้หัวใจของท่านเนี่ยมุ่งตรงอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาอันตะตะกิดะเนี่ยให้ท่านเนี่ยมั่นในหัวใจอันตะตะกิดะเนี่ยอันตะตะกิดะเนี่ยให้ท่านเนี่ยมั่นในหัวใจอันจะมาในการจดจ่ออยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาคือจดจ่อสนใจอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำการละหมาดเราสนใจอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาแบบไหนล่ะแบบตรงหรือแบบอ้อมได้ทั้งสองเลยนะถ้าเกิดแบบอ้อมก็คือให้เราสนใจความหมายที่เราอ่านในละหมาดความหมายเพราะความหมายในสิ่งที่เราอ่านในละหมาดจะโยงกับอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดนะจะยงกับอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดในอ่านฟาติฮะห์อ่านตัสบีฮ์นะตักบีรอัลลอฮุอักบัรดุอาระหว่าง2สุญูดก็จะยงกับอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดก็ถือว่าหัวใจเรามุ่งกับอัลเลาะห์ตะอาลาหรือหัวใจของเราเนี่ยอันญะมาเนี่ยหัวใจของเรามีความรู้สึกอัลเลาะห์เห็นเราอยู่ตลอดนะฮะเห็นเราอยู่ตลอดหรือหัวใจของเราเนี่ยจดจ่อดิกิตอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดในการทำการละหมาดอันตะตะกิดะอันจัมมาฟีศอลาติกะในละหมาดของท่านเนี่ยเป็นซุนนะห์ภายในเลยตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการตอบคำถามท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามว่าอัลอิห์ซานอัลอิห์ซานคืออะไรท่านซุนบอกว่าอันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูคือการที่ท่านอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเสมือนก็ได้เห็นอัลเลาะห์เสมือนได้เห็นอัลเลาะห์เสมือนคือเรายังไม่เห็นจริงเสมือนเห็นอัลเลาะห์ตะอาลาเดี๋ยวมันเกมว่าเห็นอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงนะการเห็นอัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์ไม่ใครเหมือนกับสิ่งใดเห็นอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเหมือนเห็นอัลเลาะห์ตะอาลาก็คือหัวใจของเราเนี่ยการดิกรดิกุลลอฮ์ไม่หายจากหัวใจของเราไม่หายจากหัวใจของเราเลยนะเหมือนก็เห็นคนที่เรารักนะโอ้รักมากเลยชอบมากเลยนะเห็นทีเดียวนั่นแหละประทับที่จิตของเราเลยนะไม่ลืมเลยจากหัวใจของเราเนี่ยเห็นอยู่ตลอดเลยนะเห็นตรงนี้ก็คือไม่ใช่เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะเห็นในตรงนี้ก็คือไม่หายไปจากหัวใจของเรา
มันก็เห็นเลยโอ้ฉันเห็นคนที่ฉันรักนะฉันได้เห็นเขาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขายังอยู่ต่อหน้าฉันอยู่ตลอดเลยนึกเขาอยู่ตลอดด้วยเราจะทำอะไรจะเดินจะนั่งจะอะไรอยู่ตลอดเลยเพราะรักเขาทำไงได้ล่ะมันก็เห็นอยู่ตลอดเลยนะฉันได้ฉันนั้นเหมือนท่านเห็นอัลลอฮ์คือเราละหมาดเนี่ยการดิกรดิกุลละไม่หายไปจากหัวใจเราไฟลัมตะกุนตะราหูถ้าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์แบบนี้ฟะอินนะฮูยะรอกะให้แท้จริงอัลลอฮ์เห็นท่านให้ความรู้สึกอัลลอฮ์เห็นท่านมุรอกอบะห์อัลลอฮ์เห็นเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันจัมอะฟิศอลาเป็นซุนนะห์ภายในเป็นการมุตะบะอะห์คอฟิยะห์เป็นการเจริญรอยตามซุนนะห์ท่านนบีภายในนะฮะนี่สำคัญมากเลยซุนนะห์สมบูรณ์เลยนะพอเราละหมาดเนี่ยเอาแค่รออัยตุมูนีอย่างเดียวศอลลูกะมารออัยตุมูนีอุศอลลีจงละหมาดมันก็เห็นฉันละหมาดนะก็ละหมาดเอาภายนอกเดี๋ยวให้เป๊ะตามนั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะสุดยอดแล้วนะแต่อุลามะเขาทำการอธิบายว่าศอลลูพวกท่านหลายจงละหมาดเหมือนกับพวกท่านเรียนรู้เกี่ยวกับฉันละหมาดนะเรียนรู้ที่ฉันละหมาดพอเรายังไม่เห็นท่านอบีนะพอเรากลยุคสมัยก็ต้องศึกษาพอศึกษาแล้วปรากฏว่าการละหมาดของท่านรอซูลเนี่ยมีทั้งเรื่องของภายนอกและเรื่องของภายในเรื่องของภายในด้วยเรื่องของจิตใจในการสนใจอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ฉะนั้นแล้วก็จะเป็นการเรียนแบบการละหมาดพวกมุนาฟิกที่ละหมาดแล้วลืมอัลลอฮ์ละหมาดแต่สนใจเรื่องของดุนยาเป็นละหมาดของพวกมุนาฟิกีนต้องระวังให้ดีวัตตะดับบุรอฟีกิรออาติกะสุนัขฟิยาเนี่ยคือท่านต้องตั้งมั่นอันตาตะกิดาเนี่ยอัตตะดับบุรอการพิจารณาใครครวญในการอ่านของท่านอันอันกุรอานอย่างน้อยอันฟัติฮาเนี่ยต้องพิจารณาใครครวญถ้าเกิดว่าเราอ่านอายัดอื่นๆหลังฟัติฮาก็ใครควรด้วยนั่นถือจะเป็นสุนัขของท่านนบีตามสุนัขท่านนบีในภาคภายในจะเกิดความสมบูรณ์ فإذا فعلت الطاعة كالصلاة والقراءة ดังนั้นเมื่อท่านได้กระทำการตออัตตออัตคือทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ كالصلاة والقراءة เช่นการละหมาดการอ่านอัลกุรอานเช่นการละหมาดการอ่านกุรอานวะลัมตะจิดฟีฮาจัมอันวะลัมตะจิดฟีฮาจัมอันวะลัมตะจิดฟีฮาฟิตตออะห์หรือท่านไม่พบในการตออะห์นั้นเนี่ยจัมอันหัวใจมุ่งอยู่กับอัลเลาะห์ไม่พบหัวใจมุ่งอยู่กับอัลเลาะห์สนใจอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาเลยนะพอละหมาดแล้วอ่านกุรอานแล้วรู้สึกว่าหัวใจลึกเรื่องของดุนยานึกเรื่องของดุนยานึกถึงคนนั้นคนนี้ธุรกิจนั้นธุรกิจนี้นึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะหัวใจไม่จำอันเลยวะลาตะดับบุรันและไม่พบกับตะดับบุรกันใครควรละในสิ่งนี้อ่านเลยไม่มีเลยฟะอัลัมอันนบิกามารดอนบาตินันดังนั้นท่านจงรู้เถิดฟานิยับอะไรยับอินอินฟะอันตะท่านจะรู้เถิดอันนาบิกะว่าแท้จริงณที่ท่านเนี่ยในตัวของท่านเนี่ยอันนาบิกะเนี่ยในตัวของท่านเนี่ยมารดอนบาตินันมีโรคภายในอยู่มีโรคบาตินโรคภายในอยู่มีโรคภายในมินกิบเรนจากความตะกบรตะกบรเหยียดหยามคนอื่นนี่ตะกบรคิดว่าตัวเองดีตัวเองเจ๋วอย่าย้ำคุณในตะกบรโรคตาบกเข้ามาว่าอุจเวนเอาอุจเวนโรคอุจุบลำพองตนโรคอุจุบลำพองตนอามันอิบาดัดคิดว่าเป็นผลงานของฉันเป็นความสามารถของฉันโรคอุจุบลำพองตน
เอาวอยดีซาดิกะหรืออื่นจากสิ่งดังกล่าวหรืออื่นจากสิ่งดังกล่าวเรื่องริยะโอ้อวดนะทำเพื่อจะให้คนยกย่องทำเพื่อจะหวังผลประโยชน์คนอื่นทำเพื่อจะให้คนอื่นไม่มาตำหนิโรคริยะโรคฮัสัดโรคความอิจฉาริษยาโรคอิจฉาริษยาเนี่ยทำให้รสชาติของน้ำผึ้งเนี่ยเหมือนกับน้ำส้มที่ลงไปน้ำผึ้งทำให้ความหวานน้ำผึ้งนี่หายไปเลยคนที่อิจฉาเขาอิจฉาเนี่ยเวลาปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เนี่ยรสชาติความสุขมันหายไปเลยในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีโรคหัวใจมีความสุขกับการอามัลอิบาดะห์ละหัวใจมีความหวานชื่นในการอามัลอิบาดะห์หัวใจไม่สนใจอยู่กับอัลลอฮ์นะไม่ทำการตะดับบุรใครควรในการอ่านในการทำการละหมาดแสดงว่าข้างในมีโรคจำไว้ดีเลยพอมีโรคแล้วเราก็ต้องหาทางในการเยียวยารักษาหาทางในการเยียวยารักษาเรารักษายังไงล่ะไปหาหมอสิต้องไปหาหมอจะรักษาโรคให้หายอันนี้โรคภายนอกถ้าว่าเราต้องการรักษาโรคให้หายต้องไปหาอะไรครับครูต้องมีครูชี้นำนะเพื่อจะขจัดโรคออกไปถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคโอ้เราไม่สบายเป็นโรคร่างกายเป็นโรคไปหาหนังสือเกี่ยวกับรักษามาอ่านดีกว่าเราจะรักษาตัวเองเมื่อไรจะหายอาจจะรักษาได้นะรักษาได้เอาคู่มือมาอ่านเกี่ยวกับการรักษาตัวเองเดี๋ยวไรจะหายอ่านผิดอ่านถูกระวังให้ดีรักษาไปเดี๋ยวก็เกิดความเสียหายกับชีวิตเราก็เอาตำรามาอ่านเพื่อจะรักษาหัวใจของเราได้เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพมันจะน้อยนะต้องมีผู้ชี้นำเพื่อจะเยียวยารักษาเขาจะบอกจะสอนให้ระวังจากโรคนั้นโรคนี้โรคตะกะต้องระวังนะโรคอุจุปลำพองตนต้องระวังนะโรคระยะอวดต้องระวังนะพอมีผลเสียอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำการเยียวยาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราก็ได้อามันได้วิริยะอะไรมาก็ทำให้ร่างหัวใจเรามีสุขภาพที่ดีนะแล้วก็จะรักษาหายดีกว่าใช่ได้ฉะนั้นกอลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่าซะอัสริฟูعن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ต่อไปข้าจะผินอัลลอฮ์บอกว่าข้าจะผินจากบรรดาองค์การต่างๆของข้าคือผินตรงนี้คือผินจากความเข้าใจจากองค์การต่างๆอายะห์ต่างๆของข้าเนี่ยالذين يتكبرون في الارض กับบรรดาผู้ซึ่งมีความดื้อดึงในผืนแผ่นดินมีความตะกบรดื้อดึงในผืนแผ่นดินบิกอยริลฮักกะโดยอธรรมนะโดยมิชอบนะดื้อดึงแผ่นดินโดยมิชอบฝ่าฝืนคําสั่งอัลเลาะห์โดยมิชอบคนตะกบรเนี่ยมีอยู่กี่อย่างคนตะกบรเนี่ย1อิหติกอรุนนัสเหยียดหยามมนุษย์นะคิดดูตัวเองดีแล้วเหยียดหยามคนอื่นคุณตะกบรคิดตัวเองดีกว่าแล้วเหยียดหยามคนอื่นนี่คือตะกบรสองบัตรุลฮักดีคัดค้านสัจธรรมดื้อดึงใช้ละหมาดไม่ยอมทำดื้อของที่ละหมาดเป็นฟาร์ดูใช้ทำไม่ทำจะทำความดีไม่ทำตะกบดนั่นตะกบดนะมีความดื้อดึงความตะกบดดื้อดึงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ดื้อดึงกับครูนะดื้อกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ใช่ไงนะถ้าเกิดเขาคิดว่าคนเตือนเราไม่ละหมาดเนี่ยนะคนเตือนทำความดีเนี่ยสิ่งเป็นฟัรดูเนี่ยแล้วไม่ทำเนี่ย
ถ้าเราคิดว่าไม่เป็นไรฉันดื้อครูคนนี้ได้เขาก็ยังคงดื้ออยู่อย่างนั้นถ้าคิดว่าฉันกำลังดื้อกับอัลลอฮ์เนี่ยต้องรีบกลับมาในการต่ออันพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อย่างเร็วเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยหัวใจเนี่ยจะมีความตะกบดเข้ามาครอบงำหัวใจแบบนี้หัวใจที่มีลายะริฟุมะรูฟันวะลายุงกุมุกรันที่รอซูลบอกก็คือไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรแล้วนะครับถืออันตรายอัลลอฮ์ผินความเข้าใจออกจากพวกตะกบดเนี่ยผินความเข้าใจจากบรรดาอายะห์ต่างๆของข้านะดังนั้นความเข้าใจในอัลกุรอานความเข้าใจเรื่องศาสนาเป็นนิอามัตหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ซึ่งนิอามัตอันนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะปิดกั้นเลยนะปิดกั้นนั่นดีนะหัวใจที่มีความตะกบดแสดงว่าอายัดนี้บ่งชี้ว่าความตะกบดเนี่ยบาปเนี่ยมันจะเป็นฮิญาบที่มาปิดกั้นจากความเข้าใจเช่นเดียวกันนะคนเราเวลาทำการอามันอิบาดัตทำการละหมาดถ้ามีโรคเนี่ยมันก็จะมาปิดกั้นหัวใจจากการที่หัวใจนั้นเวลาละหมาดหัวใจจดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์หัวใจมีความรู้สึกอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นเขานะก็จะถูกปิดกั้นเหมือนกันเนื่องจากมีโรคตะกบดโรคอุจจาระลำพองต้นโรคอิจฉาริษยาโรคริยะโอ้อวดนะจริงๆแล้วมีโรคเยอะมากนะครับฟายกูนูมิซาลูกากันมะห์มูมีดังนั้นอุปมาตัวของท่านเนี่ยกันมะห์มูมีอุปมาดังคนที่เป็นไข้ไม่สบายอัลมะห์มูมเนี่ยคนที่เป็นไข้ไม่สบายซึ่งคนที่เป็นไข้ไม่สบายเนี่ยอัลลซีนายัจิดูปัจจุบันนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดอัลลซียัจิดูซึ่งเขาได้พบนะอัลลซีคนที่เป็นไข้ไม่สบายได้พบฟีฟามิฮิในปากของเขาเนี่ยอัสซุกะรก็พบว่ามีน้ำตาลแต่น้ำตาลนั้นเนี่ยมุรอนขมคนป่วยไม่สบายเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่หนักๆเข้าเนี่ยนะความอร่อยของอาหารเนี่ยเริ่มไม่อร่อยแล้วน้ำตาลที่หวานเนี่ยมันเริ่มขมรู้สึกมันเริ่มขมมันไม่หวานเหมือนเดิมนะไม่หวานเหมือนเดิมเพราะอะไรครับร่างกายเจ็บป่วยไม่สบายแล้วคนหัวใจป่วยล่ะเรื่องละหมาดเป็นเรื่องอร่อยไหมเรื่องละหมาดเป็นเรื่องอร่อยเป็นเรื่องความสุขพอเราได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเรื่องละหมาดเป็นเรื่องความอร่อยเรื่องความฮาลาวะความสุขความหวานชื่นที่เราได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทำไมเวลาละหมาดแล้วมันไม่อร่อยเวลาละหมาดแล้วมันรู้สึกขมขี้เกียจเวลาละหมาดแล้วรู้สึกไม่มีความสุขแสดงว่าใจป่วยเพราะใจป่วยของที่มันอร่อยขมหมดเลยมีความสุขมีรสชาติพอเป็นอย่างนี้ทำไงครับน้ำตาลเนี่ยทำไงให้ขนมหวานที่กินมันหวานเหมือนเดิมที่เราชอบเนี่ยก็ต้องกินยาแล้วรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีอย่าไปกินของที่มันแสลงพักผ่อนให้ดีนะหลังจากนั้น 2-3 วันก็หายกลับมากินขนมได้อร่อยหวานเหมือนเดิมอันนั้นภายนอกภายในอ่ะโรคภายในทำไงดีเราก็ต้องทำการตอบัตนะแล้วก็ขจัดบรรดาโรคต่างๆของหัวใจให้ออกไปนะแล้วก็ประปรดาสิ่งที่เป็นความดีงามวิริตอามันต่างๆเข้ามาแล้วเวลาทำการละหมาดมันก็อร่อยอย่าว่าแต่ละหมาดไม่ละหมาดมันก็อร่อยถ้าหัวใจของเราเนี่ยได้ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาดิกิรอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราพอเห็นแล้วใช่ไหมนะว่าจะทำยังไงนะฟัลมะอัศยะตุมะอัซซุลลิวัลอิฟติการิคอยรุมมินัตตาอะติมะอันอิซซิวัลอิสติกบารีดังนั้นการทำมะซียัตเนี่ยมาอัซซุลลิพร้อมกับตนเองมีความต่ำต้อย
มีความรู้สึกต่ําต้อยทํามาเสียแล้วรู้สึกมีความต่ําต้อยนะวะลิฟติกอรีความหมายเดียวกันคือมีความรู้สึกตัวเองเป็นคนที่ต่ําต้อยธรรมะเสียรู้สึกสํานึกตัวเองสํานึกในตนเองแล้วมีความรู้สึกตัวเองมีความต่ําต้อยค่อยรนดีกว่ามินัตตออาติดีกว่าการตออัตมาอัลอิซวัลอิสติกบาริพร้อมกับความรู้สึกตัวเองมีเกียรติและมีความตกบรทำความดีแล้วรู้สึกตัวเองอามันเยอะตัวเองมีเกียรตินะพอเราอามันเยอะนะมีความตกบรเริ่มเข้ามาพอตนเองอามันเยอะๆเข้าเริ่มมองคนอื่นอันนั้นไม่ค่อยทำอามันมันก็ทำอามันนะคนนี้ไม่ได้เรื่องเริ่มจะตำหนิคนอื่นแล้วนะคนเราในเวลาทำความดีเยอะๆเนี่ยนะบางทีอาจจะมีโรคในหัวใจที่ไปตำหนิคนอื่นนะคนตาบอดเข้ามาอย่างนี้การทำมะซียัตพร้อมกับมีความสำนึกในตนเองหรือที่มีความรู้สึกต่ำต้อยดีกว่าเพราะอะไรเพราะเขาทำมัสยิดเนี่ยแล้วก็มีจิตสำนึกในตนเองเนี่ยมีความรู้สึกเองต่ำต้อยรู้สึกคนอื่นคนอื่นดีหมดมีที่ชั่วมีฉันนี่แหละนะที่ชั่วมีฉันเนี่ยนะคนอื่นดีหมดเลยนะพอเราทำมัสยิดเนี่ยทำมัสยิดเนี่ยคนอื่นดีหมดเว้นแต่ฉันนะบาปเยอะความรู้สึกอย่างนี้อัลลอฮฺตะอาลาทรงโปรดแล้วอัลลอฮฺตะอาลารักแล้วความรู้สึกอย่างนี้ต่อไปจะนำไปสู่การเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างบริสุทธิ์ใจซึ่งดีกว่าการตออัตต่ออัลลอฮ์พร้อมกับตักบุรเพราะการตออัตต่ออัลลอฮ์ภายนอกเป็นการตออัตแต่ภายในเป็นการทำบาปใหญ่การตออัตนั้นไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลบุญถูกทำลายอย่าทำดีกว่าทำอาเซียนแล้วสมมติตรงไหนนะทำการตออัตแต่มีบาปใหญ่ร่วมมาด้วยการตออัตนั้นไม่ถูกรับจากอัลลอฮ์ตะอาลานะดังนั้นทำมัสยิดและสำนึกตนเนี่ยดีกว่าเพราะจะนำสู่การตอบัตต่ออัลลอฮ์คนที่ทำการตออัตแล้วมีความตะกบรอุจุบลำพองตนบุคคลนั้นเขาก็ยังคงทำบาปอย่างตลอดโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองทำความชั่วรู้สึกตัวเองดีไงทำการตออัตรู้สึกตัวเองดีที่แท้ได้เนี่ยชั่วมาตลอดเลยเพราะมีความตะกบดนะมีความรู้สึกตัวเองมีเกียรติมีความอุจจลมพังตนไม่รู้ตัวเองแต่คนทำมาเสียและสำนึกเนี่ยคนนี้คือรู้ตัวเองนะซึ่งการรู้ตัวเองแบบนี้สำนึกตัวเองแบบนี้มีความรู้สึกตับต้อนอย่างนี้จะนำมาสู่การตอบัตต่ออัลลอฮ์เมื่อตอบัตต่ออัลลอฮ์อินนัลลอฮะยุฮิบุตตาวาบีนะวะยุฮิบุลมุตะฮิรินอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักผู้ที่ทำการตอบัตเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอตูบูอิลลอฮิจะมีอันอะฮิลมินุลละอัลละกุมตุฟลิฮูนพวกเจ้าทั้งหลายจงตอบัตอย่างอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหมดเถิดโอบรรดาผู้มีมันทั้งหลายละอัลละกุมตุฟลิฮูนเพื่อพวกเจ้าประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จจะนำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยคนที่ทำอัศยัตแล้วสำนึกตัวเองจะไปสู่ความสำเร็จจะไปสู่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักเขาคนทำการตออัตแล้วตะกบดเนี่ยประสบความหายนะมีแต่ประสบความหายนะทำมากแค่นั้นยิ่งตะกบดยิ่งประสบความหายนะวะนะอายะตุบิลละนะนี่คือเป้าหมายของท่านอิหม่ามอิบนุอัตตออิลละนะเพราะบางคนก็ยังคิดไม่ถึงนะคิดไม่ถึงสงสัยอ่ะบางคนก็ยังสงสัยเป็นว่าบีนะเขาบอกเขาแปลก็ฮิกรรมวันนี้ยังไงเขาไม่เข้าใจกระทำมัสยิดพร้อมกับมีความรู้สึกต่ำต้อยดีกว่าการตออัตพร้อมกับตะกบดดีกว่าตรงไหนก็ตัศนะจะดีกว่าก็รู้ไปแค่รูปนอกไงแต่รู้แค่รูปนอกยังไงตออัตก็ดีกว่าแต่คือถ้าเกิดว่าพิจารณาถึงผลที่ตามมาเนี่ยการทำมัสยิดพร้อมกับสำนึกตนเนี่ยย่อมดีกว่าการตออัตที่มีความตะกบดเพราะผลตามมาคือถูกลงนรกตอนพักดีตอนลงนรกอามันที่ทำถูกทำลายผลบุญนะยิ่งกว่านั้นอัลลอฮ์ไม่ตอบรับในการตอัดอิบาดัตนั้นวะอัยยุบิลลาห์
หมดไปกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงตรัสฮิกายะตันอันอิบรอฮีมอัลคอลีลอะลัยฮิวะอะลานบียินามุฮัมมัดอัฟฎอลุศศอลาติวะอะตัมวะอะตัมมุสสลามิอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสเล่าคำพูดนะจากท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮินะจงประสบแด่นบีอิบรอฮีมวะอะลานบียินามุฮัมมัดและต่อนบีของเราท่านมุฮัมมัดอัฟฎอลุศศอลาติการประทานความเมตตาพิเศษที่ประเสริฐที่สุดวะอัตมุตัสลีมีและการให้เกียรติที่สมบูรณ์ที่สุดจงประทานให้แก่นบีอิบรอฮีมและนบีมุฮัมมัดของเราด้วยเถิดอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่ายังไงเล่าขบวนนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมได้ทำการกล่าวกับอัลลอฮ์ตะอาลาฟะมันตะบิอานีผู้ใดที่ตามฉันฟะอินนะฮูมินนีถ้าจริงเขามาจากฉันนะผู้ใดที่ตามฉันเนี่ยนบีอิบรอฮีมทำการเรียกร้องสู่ต่อให้ต่ออัลลอฮ์นะอิบรอฮีมต่ออัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวนบีอิบรอฮีมบอกว่าผู้ใดที่ตามฉันถ้าจริงเขาเป็นส่วนหนึ่งจากฉันเหมือนกับเป็นพ่อลูกกันเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันเลยเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากฉันนะฮะกมุตบะอะห์ตามนบีตามท่านนบีอิบรอฮีมมุตบะอะห์อยู่ในมุตบะอะห์อยู่ฟะมัฟฮูมฮาซาเกาลีตะอาลาดังนั้นสิ่งที่ถูกเข้าใจจากคำตรัสของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ผ่านมาที่ทำการรายงานจากคำพูดนบีอิบรอฮีมอันนะมันลัมยัตบะฮูไลซะมินฮูแท้จริงผู้ที่ไม่ตามนบีอิบรอฮีมมันลัมยัตบะฮูอิบรอฮีมผู้ใดที่ไม่ตามนบีอิบรอฮีมไลซะมินฮูมินอิบรอฮีมแน่นอนเขาเนี่ยก็ไม่ใช่มาจากส่วนหนึ่งของนบีอิบรอฮีมไม่เป็นส่วนหนึ่งของนบีอิบรอฮีมคือไม่ได้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดนบีอิบรอฮีมนะเพราะว่าไม่ตามวะกอละตะอาลาฮิกายะตันอันนูฮินอะลัยฮิวะอะลานบียินมุสตฟาอัซกัสศอลาติวัสสลามิอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสเล่าจากเรื่องท่านนบีนูฮ์คำพูดนบีนูฮ์อะลัยฮิจงประสบแก่นบีนูฮ์วะอะลานบียินมุสตฟาและนบีของเราอัลมุสตฟาชื่อของท่านนบีอัซกัสศอลาติกับการศอลาวาตประทานความศอลาวาตที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดวัสสลามีและความสันติประทานความสันติการให้เกียรติที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดเนี่ยจงประสบแด่นบีนูฮ์และนบีของเราเถิดนบีได้กล่าวว่านบีนูฮ์ได้กล่าวว่ากอลานูฮ์ได้กล่าวว่ายังไงได้กล่าวว่าอินน่าอันอินน่าใช่ไหมอ่ะบออันไม่อันหน้านะนั้นก่อนอินนับนีมินอัฮลีอัลลอฮ์ตะนบีนูฮ์ได้กล่าวกับตักได้กล่าวกับอัลลอฮ์ตะลาว่าแท้จริงลูกของฉันนี้เนี่ยกันอันเนี่ยกันอันเนี่ยที่ไม่ยอมขึ้นเรือเนี่ยมินอัฮลีเขามาจากครอบครัวของฉันเนี่ยโอ้อัลลอฮ์เนี่ยفأجابه سبحانه بقوله تعالى فأجاب أجاب الله نوح الله تعالى تطب نبي نوح ไป بقوله تعالى ด้วยคำตรัสของ Allah تعالى ที่ว่า قال يا نوح Allah تعالى ตรัสว่ายานูห์อุนหัวเอ๋ย إنه ليس من أهلك แท้จริงลูกของเจ้านี่ไม่ใช่เป็นครอบครัวของเจ้าแล้วลูกของเจ้าเนี่ยกันอานเนี่ยไลซะมินอะห์ลิกไม่ใช่เป็นครอบครัวของเจ้าแล้วอินนะฮูอามะลุนวัยรุซอลิห์เพราะว่าเขาได้ปฏิบัติอามันที่ไม่ซอลิห์ไม่เป็นความดีงามนะเป็นลูกแต่ไม่ตามกลับกลายไม่ใช่ผู้อยู่ในครอบครัวนะแต่คนที่ตามเหมือนกับคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าไม่ตามไม่ใช่เป็นครอบครัวไลซะมินอะห์ลิกแสดงว่าการตามท่านนบีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะตามจนกระทั่งเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของท่านนบีเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟันมุตาบะอะตุ
ดังนั้นการมุตาบะอะห์การมุตาบะอะห์การตามท่านนบีเนี่ยตัจอาลุตตาบิอะทําให้ผู้ที่ตามผู้ที่จะรอยตามเนี่ยตัจอาลุตตะกะบิอะห์มุตาบะอะห์ทําให้ผู้ที่ตามเนี่ยกะอันนะฮูญุซอุมมินัลมัตบูอีกะอันนะฮูกันตาบะเสมือนกับผู้ที่ตามเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ถูกตามเป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขด้วยกันนะจากผู้ที่ถูกตามนะจากรอซูลผู้ที่ถูกตามความผูกพันขนาดนั้นกับตามท่านนบีเนี่ยวะอินกานะอัจนะบียันหากไม่ว่าเขาผู้นั้นเนี่ยอินกานะตาบิอะผู้ที่ตามเนี่ยอัจนะบียันไม่ใช่คนในครอบครัวเป็นคนนอกอัจนะบีไม่ใช่เป็นคนในครอบครัวกะซันมานันฟาริซีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเช่นท่านซัลมานันฟาริซีเป็นชาวโปเซียหรอกเป็นชาวโปเซียชาวอาหรับไม่ได้เป็นญาติอะไรท่านนบีเลยลิกอลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากท่านนบีได้กล่าวว่าซัลมานุมินนะอะห์ลุลบัยตซันมานุมินนะอะห์ลันบัยตซันมานมาจากพวกเราเนี่ยซันมามาจากพวกเรานะอะห์ลันบัยตเป็นอะห์ลุลบัยตครอบครัวของเราซันมาเนี่ยเป็นครอบครัวของเรานบีบอกมาจากเรามาจากเราตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ความว่าเลือดเชื้อขายเดียวกันไม่ใช่ท่านซันมาเนี่ยเจริญรอยตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนู่นจากโปเซียนเดินทางมาเพื่อจะมาศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะมาตามท่านนบีนะตามของท่านเนี่ยจนกระทั่งว่าทรซูลลอฮ์เนี่ยการตามของท่านซันมานกับทรซูลเนี่ยตามจนกระทั่งเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันนะทรซูลเลยยกย่องซันมานมินนีมินนาซันมานมาจากพวกเรานะนะจากพวกเรามาจากเราวะมะลูมุนเป็นที่ทราบกันเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอันนะซันมานะมินอะห์ลิฟาริซินว่าซันมานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากชาวเปอร์เซียไม่ใช่ชาวอาหรับนะมันมีเชื้อสายจากท่านนบีนะไม่ว่าทางตรงทางอ้อมก็ตามวะลากิมบิลมุตาบะอะติแต่ว่าด้วยการมุตาบะอะด้วยการเจริญตามท่านนบีเนี่ยนะกอลาอันฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะอาลีมันท่านรอซูลุลลอฮ์จึงกล่าวอันฮุอันซันมานจึงกล่าวจากซันมานเนี่ยตะอาลีมันกล่าวเพื่อทำการสอนเพื่อทำการสอนให้รู้นะทำการสอนให้รู้ว่ายังไงกามะเสมือนกับอันนันมุตาบะอะตะตุสบิตุลอิตติซอลว่าการจะรอยตามเนี่ยมันจะมารับรองมายืนยันกันอิตติซอลกันเชื่อมผูกพันกันการมุตาบะกันตามเนี่ยมันจะมายืนยันกันเชื่อมผูกพันกันเวลาตามมันผูกพันกันเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันนะวะกะซาลิกะกะซาลิกะมุตาบะอะห์อะดามุฮาการไม่ตามอะดามุฮาการไม่ตามอะดามุฮามุตาบะอะห์การไม่ตามท่านนบีเนี่ยยุซบิตุลอิงฟิซอลจะมายืนยันซึ่งการอิงฟิซอลการแยกจากกันนะการแยกจากกันเหมือนกับการอาลูกนบีนัวแต่ไม่ตามนบีนัวอัลลอฮ์เลยบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นครอบครัวของเจ้านะเหมือนกับตัดขาดจากกันเลยอะแต่ผู้ที่ไม่เป็นเครือญาติกันแต่ว่านับเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเช่นท่านซัลมานฟาริซีเพราะเขาตามท่านนบีนะเลยทรซูลบอกซัลมานมินนะซัลมานมาจากพวกเรานะเพราะมีความผูกพันกันผูกพันกันเพราะฉะนั้นคุณตะซาวุฟเนี่ยคุณตะซาวุฟเนี่ยเขาจะตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการทำตามสุนนะท่านนบีอย่างแท้จริงเนี่ยตามแบบไหนถึงจะได้ชื่อว่าเป็นการตามนบีอย่างแท้จริงคนตะซะวุฟเนี่ยคนที่ตามนบีเนี่ยเขาจะทำตามสุนนะแบบฉบับของท่านนบีจนกระทั่งเขาได้พบกับท่านนบีในยามตื่นเลยแสดงว่าท่านเนี่ยได้ไฮกัดเก่นแท้ในการตามสุนนะนบีแล้ว
แต่ถ้าหากว่าตามท่านนบีเนี่ยยังไม่เจอท่านนบีเนี่ยยังไม่พบกับท่านนบียามตื่นเนี่ยนะหรือยังไม่ฝันเห็นท่านนบีเนี่ยแสดงว่าการตามสุนัขของท่านเนี่ยยังไม่พอนะยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่สมบูรณ์ยังมีบกพร่องอยู่นะนะแต่ถ้าเราตามท่านนบีทางภายในเนี่ยนะได้เห็นทรซูลทั้งนั้นความฝันหรือยามตื่นก็ตามแสดงว่าได้ไฮกัดแก่นแท้การตามท่านนบีแล้วนะนั่นคือการตามท่านนบีของคุณซูฟีถึงขนาดนั้นนี่ก็เป้าหมายเลยนะเราต้องรำเรียนนะสุนนะภายนอกสุนนะภายในสุนนะภายนอกเรียนกันเยอะแล้วนะละหมาดยังไงสวดยังไงนะมีอัคลักษ์อะไรบ้างแต่ภายในนี่สำคัญซุมมะกอลวะกอดจะมะอัลลอฮุลค็อยรกุลละฮูฟีบัยตินวะจะอะลามะฟามิฟตาฮะฮูมุตาบะอะตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอ์ลาวะอะลัมอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر ارحم أنت خير الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك وأعنا على كمال طاعتك ولا تجعلنا من غافلين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.